พื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลานะคะก็จะขออนุญาตเข้าสู่เซสชันต่อไปเลยนะคะก็ในเซสชันต่อไปเป็นประสบการณ์การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะเรียนรู้เพื่อก้าวต่อนะคะซึ่งก็เดี๋ยวท่านดร.สลันก็จะยังเป็นผู้ดำเนินรายการให้อยู่เช่นเดิมนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญแต่ละท่านขึ้นบนเวทีเลยนะคะท่านแรกนะคะท่านยุคนลิ้มแหลมทองนะคะท่านเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นประธานของสาขา BCG สาขาเกษตรด้วยนะคะท่านต่อไปนะคะจะเป็นคุณกิตตินันท์ยิ่งเจริญนะคะผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านต่อไปนะคะดร.วิสิทธิ์ลิ้มลือชานะคะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะเรียนเชิญดร.สรันเลยค่ะขอบคุณค่ะก็ขออนุญาตเริ่มเซสชันนี้เลยนะครับก็เรามีเวลาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนื้อหาน่าจะค่อนข้างอัดแน่นนะครับในช่วงเวลาที่น้อยๆตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรที่วันนี้มาให้เสวนาออนไซต์นะครับทั้ง3ท่านแล้วก็จะมีอีก2ท่านพอดีท่านติดภารกิจด่วนนะครับก็เลยต้องอัดเทปไว้2ท่านนะครับคือท่านปฏิณัฐอภิรัตน์กับอาจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงษ์นะครับก็เดี๋ยวเราคงจะสลับกันระหว่างเสวนาสดกับมีอัดเทปมาเล่าให้ฟังนิดหน่อยในเรื่องของการขับเคลื่อนเกี่ยวข้องกับ BCG ที่แต่ละท่านมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากนะครับในเรื่องดังกล่าวนะครับคิดว่าเดี๋ยวคงจะเริ่มไปทีละท่านนะครับแล้วก็พอครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยเวียนกลับมาที่เป็นคำถามหรือข้อแนะนำเพิ่มเติมทั้งจากออนไซต์และออนไลน์นะครับเบื้องต้นเดี๋ยวขอเริ่มที่ท่านอาจารย์ทุกคนลิ้มแหลมทองก่อนแล้วกันนะครับเชิญครับกันครับขอบคุณมากครับท่านพิธีกรครับ ผมจะนำเรียนให้ทราบนะครับว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของตัวด้านการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตรนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนไปเร็วๆนิดนึงนะครับผมคงจะบรรยายในแนวทางของการดำเนินงานการพัฒนาภาคการพัฒนาภาคเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับกลไกในการขับเคลื่อนแล้วก็ในเรื่องของความสำเร็จที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปัจจัยของความสำเร็จที่เราคาดว่าน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ได้ผลจริงๆนะครับแนวคิดของการพัฒนาภาคเกษตรด้วยโมเดล BCG นั้นเนี่ยเราพยายามจะทำความเข้าใจนะครับกับทั้งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่า B มันคืออะไร C มันคืออะไรแล้วก็ G มันคืออะไรเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเรามีประเด็นก็คือว่าทุกคนพูดว่า BCG นี่คือเรื่องที่เราทำกันอยู่แล้วทุกคนบอกว่าพอพูดถึง BCG เมื่อไหร่ก็จะบอกว่าเอ้ยไอ้เรื่องนี้พวกนี้เราทำกันอยู่แล้วแต่ถามว่าเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะครับเราก็พยายามที่จะทำความเข้าใจว่าในส่วนของ BCG นั้นเนี่ยตัว B ก็คือเรื่องของธรรมชาติของทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์ประมงนะครับเรารู้ว่าธรรมชาติแต่ละของเขาเนี่ยสามารถที่จะเติบโตเจริญเติบโตได้อย่างไรมีปัญหาอุปสรรคยังไงมีโรคระบาดอะไรนะครับถ้าจะทำให้ยิวเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะต้องการอาหารแบบไหนต้องการปุ๋ยอะไรนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ออกมาได้นั้นเนี่ยจะมีคุณภาพได้ยังไงมีความปลอดภัยยังไงแล้วก็ขายได้หรือไม่นะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวบีแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆที่เราคิดว่าจะต้องเอาไปใช้ในการที่จะถือว่าเป็นไบโอเทคโนโลยีนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับอันที่2ก็คือเรื่องตัว C นี่ก็คือกระบวนการในการที่จะใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับว่าทำอย่างไรนะครับให้ใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ไม่สร้างให้เกิดปัญหาของมลภาวะนะครับอันนั้นก็คือเรื่องของตัว C นะครับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพทุกอย่างนะครับอันไหนที่จะต้องทิ้งให้ทิ้งน้อยที่สุดแล้วก็ในส่วนที่เอามาใช้ใหม่ได้นะครับก็ให้เอากลับมาใช้ใหม่เพราะฉะนั้นตัว 3R จะมาอยู่ในตัว C นะครับแล้วในส่วนของตัว G ก็คือส่วนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะครับว่าดินน้ำนะครับอากาศนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวที่เป็นปัจจัยผลิตหลักของการเกษตรนั้นเนี่ยจะต้องส่งมอบให้กับลูกหลานต่อไปได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ออกมาจากการผลิตทางด้านการผลิตทางการเกษตรนะครับจะต้องมีความปลอดภัยนะครับไม่มีสารตกค้างนะครับไม่มีเชื้อโรคปนออกมานะครับ
ไม่มียาปฏิรัตตกค้างอะไรต่างเราจะเป็นต้นเราถึงถือว่าพิษผิดพันธุ์ตัวนั้นคือตัว G นะครับในขณะเดียวกันธรรมชาติต่างๆนั้นเนี่ยต้องรับการดูแลอย่างดีนะครับดินที่ใช้ไปนะครับเสื่อมสภาพไปจากการที่พืชต่างๆดึงเอาสารต่างๆที่มีประโยชน์มาใช้ต้องกลับคืนกลับไปต้องปรับปรุงอย่างไรนะครับคงทรงสร้างของดินเป็นอย่างไรสิ่งต่างเหล่านั้นคือสิ่งที่เราพูดถึงเรื่องตัว G เราทำความเข้าใจตรงนี้ครับว่า3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะว่าการเกษตรมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นร้อยๆปีนะครับเป็นพันปีอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองก็คือส่วนที่เราทำความเข้าใจกันอยู่นั้นเรามีเป้าหมายอยู่ในเรื่องของ3สูงคือให้มีประสิทธิภาพสูงให้มีมาตรฐานสูงแล้วก็มีรายได้สูงซึ่งถ้า3สูงจะเกิดขึ้นเนี้ยสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าต้นทุนมันจะต่ำลงนะครับคือลดต้นทุนลดความเสี่ยงต่างๆแล้วก็ลดมลภาวะเพราะนั้น3สูงกับ3ลดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราวางเป็นเป้าหมายเอาไว้เพื่อที่จะให้ตอบโจทย์เรื่องของความมั่นคงอาหารความยั่งยืนของทรัพยากรเรื่องของเสถียรภาพทางสังคมแล้วก็ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนี่ก็สิ่งที่เราคาดหวังไว้นะครับในเรื่องของBCG นะครับครับทีนี้กลไกในการผลักดันขับเคลื่อนนั้นเนี่ยเราใช้กลไก4กลไกนะครับกลไกที่1ก็คือเรื่องของคนอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเราทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนทั้งในตัวเกษตรกรทั้งตัวผู้ประกอบการทั้งในส่วนของนักอุตสาหกรรมนักส่งเสริมส่วนราชการต่างๆนะครับนั้นตรงนี้ต้องทำเข้าใจให้ตรงกันแล้วให้เขารู้ว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะทำเรื่องของ BCG นั้นเนี่ยคือกระบวนการในการเอาเทคโนโลยีลงไปต่อยอดเพื่อจะให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่องที่สองเราให้ใช้คำคลังข้อมูลนะครับนั้นตัวกลไกที่จะขับเคลื่อนเรื่องของคลังข้อมูลนั้นเนี่ยเราถือว่าณวันนี้ใครที่มีข้อมูลมากที่สุดคนนั้นคือคนที่ได้เปรียบแล้วก็มีโอกาสที่เป็นถือชัยชนะได้นั่นก็คือเราจะเปลี่ยนเราเอาคลังข้อมูลเข้ามาให้ใช้เพื่อที่จะให้กระบวนการในการขับเคลื่อนไม่ใช้การคาดเดาไม่ใช้การคาดว่าน่าจะนะครับแต่เรามีหลักฐานเรามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าผลผลิตเป็นอย่างไรนะครับเกษตรกรอยู่ที่ไหนนะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรเรื่องของธรรมชาติเป็นอย่างไรนะครับตลาดเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่นะครับคุณภาพที่เขาต้องการตรวจสอบเป็นยังไงนะครับที่เขาต้องการสินค้าเราเป็นยังไงสามารถจะทดสอบย้อนกลับได้หรือไม่นะครับเรื่องที่3คือเรื่ององค์ความรู้อย่างที่เรียนว่าองค์ความรู้เนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องแอดเข้าไปแล้วเราก็ต้องบอกให้รู้ว่าองค์ความรู้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะนั้นการวิจัยของทางมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับทางนักศึกษาทางธรรมะอะไรต่างของครูอาจารย์ต่างๆนั้นเนี่ยก็คือคนที่จะตามโลกให้ทันแล้วก็สามารถที่จะมองให้ทำว่าทำอย่างไรที่จะให้เกิดองค์ความรู้ตั้งแต่ระดับเดิมนั้นเนี่ยเราเพียงแค่ต้องการให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นแต่ตอนนี้เราต้องรู้จักลึกกว่านั้นก็คือต้องรู้จักถึงขนาดที่เป็นจีโนมนะครับเพราะตอนนี้เองนั้นเนี่ยเรื่องขององค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นจริงๆเรื่องของจีโนมเรื่องของนาโนเรื่องของการที่จะทำให้เป็น precision agriculture นะครับคือเกษตรแม่นยำนะครับเรื่องของ AI ถูกเตรียมการในส่วนที่เป็นองค์ความรู้แล้วก็เรื่องของยั่งยืนก็คือเรื่องของปัจจัยการผลิตนะครับอย่างที่เรียนแล้วว่าปัจจัยการผลิตที่ต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำที่ใช้เสื่อมไปน้อยไปนะครับคุณภาพไม่ได้จะปรับปรุงอย่างนี้ยังไงนะครับเรื่องของเคมีพันธุ์ต่างๆพืชพันธุ์ต่างๆที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเรื่องของปุ๋ยที่ต้องนำเข้ามาเครื่องจักรกลเกษตรที่ต้องนำเข้ามาเราจะเตรียมการตรงนี้ได้อย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านการเกษตรของประเทศต่อไปในอนาคตนะครับตัวนี้ก็คือ4กลไกที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนทางด้านการเกษตรนะครับกระบวนการในการบริหารจัดการนะครับเราทำสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือ area based นะครับ area based ก็คือวางพื้นที่นะครับให้เป็นหลักนะครับแล้วเรื่องที่สองคือเรื่อง community based ก็คือวางตัวสินค้าในการวางพื้นที่ให้เป็นหลักนั้นเนี่ยเราเชื่อว่านโยบายในภาพใหญ่นะครับเป็นทิศทางของการขับเคลื่อนภาพใหญ่ของประเทศถูกต้องนะครับแต่กระบวนการในการจัดการในพื้นที่จริงนั้นคือกระบวนการในการที่จะทำให้เกิดภาพที่เป็นจริงขึ้นมาได้นั่นก็คือกระบวนการในการที่ต้องลง area based เราวางเป็นรายจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดตั้งคณะกรรมการที่ดูแลเรื่อง BCG โดยคัดเลือกสินค้าที่คิดว่าจะเป็นตัวนำให้เกิดGPP ของจังหวัดได้นะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เองนี่คือสูตรที่ทางจังหวัดจะต้องไปคัดเลือกสินค้าของตัวเองขึ้นมาแล้วเริ่มดูว่าสินค้าแต่ละตัวที่ตัวเองคัดเลือกนั้นเนี่ยในเมื่อตั้งเป้าที่จะทำให้ GDP เพิ่มมากขึ้นนะครับเพนพอยต์ของมันคืออะไรจุดอ่อนจุดที่มีปัญหาของเขาเนี่ยคืออะไรป้องกันเทคโนโลยีอะไรเข้าไปแก้ไขนะครับแล้วก็จะต้องมีการวางแผนในการขับเคลื่อนโดยใช้ระบบ PDCA นะครับซึ่งตรงนั้นเองเราคิดว่ามันจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนแล้วก็แก้ไขปรับปรุงไปได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ให้ประสานงานกับส่วนกลางนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนกลางเรามีคณะทำงาน4ชุดที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านของคนของข้อมูลนะครับขององค์ความรู้ต่างๆแล้วก็เรื่องของการใช้การเกี่ยวเรื่องปัจจัยการผลิตนะครับตรงนี้เรามีตัวอย่างจังหวัดนำร่อง5จังหวัดนะครับคือราชบุรีเลือกสินค้ามะพร้าวน้ำหอมอ้อยโรงงานโคนมสุกรพืชผักกุ้งกล้ามกรามนะครับลำปางก็ไปเลือกข้าวเหนียวไผ่คลั่งจามจุรีจันทบุรีเลือกทุเรียนมังคุดปูม้าขอนแก่นอ้อยหม่อนไหมนะครับแล้วก็พัทลุงมีข้าวสุกรชีวภาพปลาดุกสละนี่คือสิ่งที่จังหวัด5จังหวัดนำร่องนั้นเนี่ยเลือกนะครับแล้วก็หาเพนพอยต์ของเขานะครับแล้วให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโดยกระบวนการ 4P นะครับ Public Private Professional People Partnership นะครับศูนย์ราชการนะครับเข้ามาสนับสนุนทิศทางในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้กระบวนการในการขับเคลื่อนเป็นไปได้จริงนะครับในส่วนของตัวเอกชนจะเป็นคีย์อย่างยิ่งเป็นคีย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเป็นตัวจริงขึ้นมาได้แล้วเราก็คาดหวังว่าเอกชนจะเป็นคนที่ดูแลเกษตรกรนะครับที่เป็นคนผลิตในสู่สินค้าต้นให้กับเขานะครับแล้วเอกชนเองนั้นก็คือตลาดของตัวเกษตรกรเพราะนั้นตรงนี้เราเห็นว่าเกษตรเอกชนจะเป็นตัวหลักในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของ BCG ในพื้นที่นะครับแล้วทุกสุดท้ายก็คือเรื่องของตัว professional ก็คือตัวมหาลัยต่างๆองค์ความรู้ต่างๆจากมหาลัยในพื้นที่จะมาเป็นตัวเสริมนะครับเป็นตัวการแก้ปัญหานะครับในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนั้นเองก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาในตัวของการแบบเพื่อที่ใช้กลไก 4P แล้วก็ทำให้เกิดคณะกรรมการในจังหวัดแล้วก็มองทุกภาพส่วนนะครับนั่นก็คือว่าเรารู้ตั้งแต่ต้นน้ำนะครับกลางน้ำปลายน้ำนะครับแบบที่2ก็คือ community base นะครับ community base เนี่ยเรามองภาพว่าทำอย่างไรที่จะให้มีสินค้าเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งในคณะทำงานของเราก็เลือกที่จะทำเรื่องของข้าวเหนียวข้าวนาคาที่เรานาคาเบโรที่เราประชุมกันอยู่ห้องตรงข้ามเนี่ยครับอันนี้เราดำเนินการดีอยู่ในพื้นที่4 จังหวัดคือลำปางเชียงรายอุดรธานีและก็นครพนมที่เราเลือกข้าวเหนียวเพราะว่าณวันนี้เนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยยังเป็นตัวหลักของอาหารเป็นตัวหลักของความมั่นคงอาหารในพื้นที่ของคนในภาคเหนือและข้าวเหนียวยังเป็นสินค้าที่ส่งออกไม่มากนักเพราะฉะนั้นตัวหลักใหญ่ของเกษตรกรที่ปลูกจะเป็นการปลูกข้าวเหนียวเพื่อการบริโภคเป็นหลักส่วนที่เกินก็จะมาทำจะขายออกนอกพื้นที่หรือส่งออกแต่ไม่มากนักนะครับแต่ขณะเดียวกันนั้นเองนะเนี่ยเรื่องของข้าวเหนียวเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเราก็เลยมองภาพว่าในเมื่อเราเลือกข้าวเหนียวเนี่ยคอมมูนิตี้นี้เนี่ยสามารถที่จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อเนื่องเห็นภาพของการที่จะเชื่อมโยงระหว่างเกษตรนะครับเรื่องของการแปรรูปเป็นอาหารนะครับเรื่องของการที่จะทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและสังคมทำให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้นมาได้อย่างไรนะครับนั่นคือภาพที่เราพยายามที่จะให้เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าใน1ปีนั้นเนี่ยเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับเรื่องของราชบุรีนะครับเรามีราชบุรีโมเดลซึ่งจับตัวมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าขับเคลื่อนด้วย 4P มีบริษัทเอกชนนะครับที่มาร่วมกับเรานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมีแปลงเกษตรกรนะครับที่ทำมะพร้าวน้ำหอมปัญหาของราชบุรีเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมในราชบุรีก็คือว่ามะพร้าวน้ำหอมของราชบุรีเป็นมะพร้าว GI แต่พันธุ์มะพร้าวที่มีอยู่ปลูกอยู่เนี่ยทางตัวเกษตรกรเองบอกเราว่ามันเริ่มที่จะมีการผสมข้ามกันไปข้ามกันมาโดยที่มีเพราะว่ามีการปลูกโดยที่ไม่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดโอกาสที่จะสายพันธุ์จะเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้นพวกเราลงไปก็คุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ตรวจเอาไหมและ GI ของราชบุรีเนี่ยนอกจากเรื่องของสภาพพื้นที่สายชนิดทางด้านฟีโนไทป์คือลักษณะภาพรวมของ
ของมะพร้าวแล้วเนี่ยนะครับเรายีนของมะพร้าวตัวนั้นเป็นยังไงครับเราก็มีการเก็บตัวอย่างของมะพร้าวมาตรวจสอบแล้วก็มีการรับรองผ่านนะครับก็ปรากฏว่าในขณะนี้เนี่ยเราตรวจสอบมะพร้าวไปแล้วเนี่ย 9,000 กว่าต้นเนี่ย 92% นะครับถือเป็นมะพร้าวพันธุ์แท้เพราะนั้นโอกาสที่มะพร้าวน้ำหอมเนี่ยจะมีการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบเรื่องของสายพันธุ์โดยใช้ฟีโนไทป์แล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องของยีนเข้าไปจับด้วยนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดความมั่นคงของตัวเกษตรกรแล้วว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยการปลูกพันธุ์มะพร้าวเพื่อขายจะต้องได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรเตรียมการที่จะใช้กระบวนการในการรับรองพันธุ์นะครับนั่นก็ทำให้เกิดอาชีพที่มีความมั่นคงขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะครับเรื่องของกลางน้ำเนี่ยทางตัวผู้ประกอบการนะครับอย่างของ NC Coconut ที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยก็พยายามที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในการปรับปรุงเรื่องของกระบวนการในการที่จะเก็บน้ำให้ได้อายุยืนกว่า7วันหรือ10วันนะครับซึ่งก็มีเทคโนโลยีที่ทางส่วนราชการเอาลงไปช่วยสปทช.ลงไปช่วยนะครับพระจอมเกล้าลงไปช่วยนะครับเรื่องของกากตัวเปลือกมะพร้าวที่เหลือทิ้งปีนึงมีเปลือกมะพร้าวที่ทิ้งเนี่ยนะครับเกือบ900ตันนะครับที่ทางโรงงานบอกแล้วก็ทางเกษตรกรบอกพวกนั้นเนี่ยจะไปใช้ทำอะไรนะครับก็มีงานวิจัยจากทางสปทช.ลงไปทำการแปรรูปแล้วก็ทำเป็นกระถางต้นไม้ทำเป็นเส้นใยนะครับแล้วก็ทำเป็นถ่านอะไรต่างเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยนะครับเลี้ยงที่จะไปปลูกกับในต้นไม้ต่อไปนะครับในส่วนของในการทำงานของเราอยู่ที่เมื่อกี้เรียนว่าเรามีเรื่องของการใช้คลังข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนเราได้เด็กๆช่วยดูเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลทั้งหมดเรามีแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับเรื่องของสากลเราเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรนะครับเรื่องของน้ำเรื่องของดินนะครับเรื่องของภูมิอากาศนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพืชพันธุ์ต่างๆนะครับทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการเกษตรนะครับเรื่องของการปลูกเรื่องของการทำวิทยาการต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดเรื่องของราคานะครับเรื่องของคุณภาพอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นทางกลิ่นเป็นข้อมูลกลางที่หน่วยงานต่างๆหรือส่วนราชการหรือผู้ประกอบการอยากจะเอาไปต่อยอดสามารถที่จะดึงได้จากส่วนตรงนี้นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของสุกรนะครับมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของโรคระบาดเราพยายามจะทำเรื่องออโตจีนวัคซีนเรานำเข้าวัคซีนปีหนึ่ง 7,000 กว่าล้านบาทเพราะนั้นเราเตรียมการที่จะแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรโดยใช้เชื้อที่เกิดขึ้นในประเทศทำเป็นวัคซีนนะครับเราก็ได้ความร่วมมือจากทางอาจารย์จากทางจุฬาจากเกษตรทางมหิดลทางเชียงใหม่เข้ามาช่วยกันนะครับในการที่จะเก็บรวบรวมเชื้อแล้วก็ทางไบโอเทคของทางสปทช.เนี่ยช่วยเก็บจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็มีการอยู่ระหว่างการเตรียมการที่จะพัฒนาเรื่องวัคซีนนะครับแล้วก็มีการขออนุมัติงบประมาณในการที่จะพัฒนาห้องแลบของคณะสัตวแพทย์เกษตรเพื่อจะให้เตรียมการที่จะได้ให้ได้ GMP นะครับในการที่จะผลิตวัคซีนนะครับเรื่องของชีวพันธุ์เราก็มีงานของทางไบโอเทคเอาชีวพันธุ์ลงไปเผยแพร่ลงไปช่วยเกษตรกรนะครับซึ่งตรงนี้เองก็มีเกษตรกรหลายกลุ่มนะครับแล้วก็ทำทั้งที่ส่วนที่เป็นอินทรีย์แล้วก็ในส่วนที่เป็น IPMเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ SOP คือกระบวนการในการใช้วิชีวพันธุ์ให้ถูกต้องหมายความว่าชีวพันธุ์ที่จะใช้นั้นเนี่ยเกษตรกรต้องรู้ว่าจะต้องใช้ชีวพันธุ์เพื่อไปแก้ไขปัญหาอะไรต้องรู้ว่าเกิดโรคอะไรขึ้นชีวพันธุ์ต้องใช้ถูกต้องใช้ถูกเวลาใช้ถูกชนิดใช้ถูกเวลาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับและอันสุดท้ายก็คือเรื่องของตัวเกษตรกรนะครับเรามีการสร้างตัวเกษตรกรนะครับโดยทางสปทช.ร่วมกับทางทกส.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงกรมส่งเสริมเกษตรนะครับก็มีการพัฒนาในการสร้างที่จะสร้างเกษตรกรนะครับในพื้นที่นะครับเพิ่มมาก็รับการอบรมนะครับเรื่องของครับเรื่องของนาคาไม่รู้คือเรื่องของข้าวเหนียวที่เมื่อกี้ผมนำเรียนไปแล้วว่าเป็นภาพรวมนะครับเราได้จาก1ปีที่ผ่านมาเนี่ยงานวิจัยของสวทช.ในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องข้าวเหนียวเราได้โมดูลในการจัดการในพื้นที่ซึ่งทำให้เกิดความมั่นคงขึ้นในฐานรากโดยการที่เน้นในการที่พัฒนาคนนะครับคือเกษตรกรในพื้นที่เราเปลี่ยนเกษตรกรจากคนที่ซื้อเม็ดพันธุ์ข้าวเหนียวมาปลูกนะครับเพื่อการบริโภคเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นเกษตรกรที่ผลิตเม็ดพันธุ์ออกมาขายนะครับซึ่งในครอบที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีความชัดเจนว่า
เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตออกมานั้นเนี่ยสามารถที่ทำรายได้ให้กับตัวเกษตรกรได้เรามีกระบวนการในการแปรรูปข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ในการใช้พวกฟางพวกสินค้าต่างๆที่อยู่ในในแปลงนาเอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเราทำเป็นแผ่นเป็นแผ่นไม้อัดอะไรต่างจากแกลบนะครับเรามาทำตัววัสดุต่างๆที่แปรรูปออกมานะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเรามองเรื่องของการดูแลกับสิ่งแวดล้อมนะครับในขณะที่ปุ๋ยแพงทางอาจารย์เอาเรื่องของแหน่แดงไปปลูกนะครับพอปลูกเอาแหน่แดงให้เกษตรกรปลูกแล้วก็เอาแหน่แดงนั้นเนี่ยมาใช้เป็นปุ๋ยเพราะว่าตัวไนโตรเจนสูงตัวโปรตีนสูงนะครับในขณะเดียวกันส่วนที่เหลือจากการที่มาใช้ทำปุ๋ยนะครับสามารถที่จะไปใช้เลี้ยงสัตว์ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เกิดการหมุนเวียนขึ้นในกลุ่มนั้นรวมทั้งอาจารย์ได้มีการทำเรื่องของข้อมูล data นะครับมีข้อมูลที่เกี่ยวกับที่เราเรียกกันว่าเป็นบอดโรคของโรคข้าวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเกษตรกรใช้ไลน์บอดนะครับในการที่จะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาถามอาจารย์ว่าไอ้ตัวเนี้ยข้าวตัวเองเนี่ยมีปัญหาอะไรแล้วจะต้องแก้ไขยังไงซึ่งอาจารย์ก็มีกระบวนการในการตอบตรงนี้แล้วก็เป็นการต่อเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เกษตรกรใช้ได้เองด้วยแล้วก็มีสามารถที่จะคุ้นเคยกับการที่จะใช้ระบบไลน์นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทำให้การแก้ไขปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นเรามีเกษตรกรที่อยู่ในโครงการนี้ถึงประมาณ 3,000 คนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่มีความชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เราก็คิดว่าโมดูลตัวเนี้ยของข้าวเหนียวเนี่ยเราจะใช้ในการขยายผลในการที่จะดูแลเกี่ยวเรื่องของข้าวนะครับแล้วก็ในกระบวนการในการที่จะทำเกี่ยวเรื่องของเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวนะครับต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะขยายผลต่อไปในจังหวัดยืนต่อไปด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกระบวนการในการที่พัฒนาบุคลากรโดยทางสวทช.เองนะครับมีสำนักถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับจับมือกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับจับมือกับทางมหาลัยต่างๆนะครับในการที่พัฒนาบุคลากรนะครับแล้วก็มีจันทุตัวจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีโครงการที่ในการที่จะพัฒนาบุคลากรในส่วนนั้นในเรื่องระบบน้ำนะครับเรื่องระบบการที่จะทำให้เป็นอินทรีย์นะครับครับในสูงทกศทกศร่วมมือกับเราในการที่จะทำงานเกี่ยวเรื่องของ BCG มีโครงการสำคัญทั้งหมด8โครงการนะครับในการที่จะปล่อยเงินกู้ให้กับเกษตรกรเพื่อจะเอาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ BCG ไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกระดับธุรกิจชุมชนสร้างไทยนะครับเรื่องของการการท่องเที่ยวเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวนะครับเรื่องของการพัฒนาเพื่อครอบคลุม4มิตินะครับเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับเรื่องของการใช้การสร้างธุรกิจจากพลังงานสะอาดอะไรต่างๆนี้นะครับอันนี้ทกศก็เข้ามาร่วมกับเรานะครับแล้วก็มีโครงการมีเงินที่กู้ให้กับทางเกษตรกรในการที่จะพัฒนาครับในส่วนของตัวปัจจัยที่เรามองภาพว่าความสำเร็จเกิดขึ้นจากอะไรนะครับโดยสรุปก็คือเราต้องสร้างความเข้าใจก่อนเลยนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วต้องทำให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับสร้างกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ก็หมายความว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยต้องเป็นนิดของเขาไม่ใช่นิดของเราแล้วเราอยากทำอยากได้อยากให้เขาเป็นต้องไปถามเขาว่าเขาอยากได้ไหมเขาต้องการอะไรแล้วเขามีปัญหาอะไรนะครับเรื่องที่สามก็คือต้องมีการสร้างพันธมิตรความสำเร็จของ BCG จะต้องเกิดขึ้นจากในการสร้างพันธมิตรทุกอย่างที่ผมเรียนว่าต้องเป็น 4P นะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะสร้างตัวครูที่สำคัญก็คือหมายความว่าต้องหาตัวคนใจกล้าคนที่จะกล้าทดสอบทดลองนะครับองค์ความรู้ต่างๆใหม่ๆเข้าไปต้องหาคนนี้ให้เจอเพราะว่าเกษตรกรเองเนี่ยจะทำต่อเมื่อได้เห็นผลสำเร็จแล้วหรือเห็นว่ามีคนทำแล้วได้ผลจริงๆอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการสร้างระบบส่งเสริมที่ใช้เทคโนโลยีใช้องค์ความรู้ต่างๆให้มีความต่อเนื่องนะครับมีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งปันกันอย่างที่เป็นธรรมนั่นก็หมายความว่า
ในเมื่อเราดึง 4P เข้ามาจับแล้วเนี่ยเราเอกชนเป็นตัวลีดเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องการให้เกิดแฟร์เทรดนะครับแฟร์เทรดนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในกระบวนการในการที่เอาเอกชนเข้ามาร่วมเราไม่ต้องการให้เกิดโครงการจ้างเลี้ยงนะครับซึ่งเกษตรพันธสัญญาเป็นกฎหมายที่ทำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนกับทางตัวเกษตรกรแต่เราต้องการให้เกิดแฟร์เทรดจริงๆนะครับเกิดการร่วมมือกันอย่างเป็นธรรมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้กับเกษตรกรบอกเกษตรกรต้องง่ายนะครับแล้วก็เข้าใจได้แล้วก็สนุกนะครับเขาก็ถึงจะมาร่วมกับเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนั้นเนี่ยการขยายผลต่างๆนะครับก็จะต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เอาผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ไปนำเรียนให้กับทางตัวเกษตรกรให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เขาได้ประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นในระบบนี้จึงสรุปว่าการปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรไทยเข้าสู่3สูงนั้นเนี่ยนะครับต้องนำองค์ความรู้ไปพัฒนาคนก่อนแล้วให้คนเนี่ยไปสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นสังคมที่เขาอยู่ชุมชนที่เขาอยู่ก็จะเกิดความอบอุ่นแล้วก็ดูแลรักษาโรคให้งดงามนะครับผู้คนจึงจะมีความสุขอย่างเพียงพอและยังคงเน้นอยู่ที่พอเพียงพอนะครับจึงจะเกิดความยั่งยืนครับผมจะขออนุญาตแค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านอาจารย์ทุกคนริมแหลมทองมากนะครับท่านก็ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ขับเคลื่อนที่ท่านช่วยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญนะครับในด้านเกษตรที่เป็นของ BCG โมเดลนะครับทีนี้ขออนุญาตขยับไปเป็นคลิปวิดีโอนิดนึงนะครับก็จะมาจากท่านอาจารย์ไพรัตน์นะครับที่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเช่นกันนะครับแต่ว่าในมิติ BCG โมเดลสาขาเครื่องมือแพทย์นะครับเดี๋ยวลองมาฟังท่านอาจารย์ไพรัตน์ดูครับเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมชื่อไพรัตน์ทัชยพงศ์นะครับผมจะบรรยายในการเสวนาครั้งนี้ต้องขออภัยที่ว่าไม่สามารถจะมาด้วยตัวเองได้แต่ต้องใช้บันทึกวิดีโอมาแสดงนะครับสิ่งที่ผมจะบรรยายนะครับก็คือปรากฏอยู่บนจอว่าเป็น BCG สาขาเครื่องมือแพทย์แล้วทางผู้จัดให้โจทย์ผมมาหลายข้อแต่ผมเอาข้อสำคัญก็คืออันแรกบอกความสำเร็จในการขับเคลื่อน BCG เครื่องมือแพทย์เป็นอย่างไรแล้วกลไกการพัฒนาใช้ประโยชน์ที่คนไทยพัฒนาเครื่องมือแพทย์เป็นอย่างไรแล้วระหว่างแสดงไปก็จะยกตัวอย่างความสำเร็จไปเรื่อยๆนะครับผมทบทวนความจำนิดนึงนะครับว่าอาจจะได้ยินจากท่านอื่นกล่าวไว้บ้างแล้วว่า BCG โมเดลเศรษฐกิจ BCG เนี่ยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการชุดบนนะครับแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีอว.อยู่ชุดถัดมาแล้วชุดผมซึ่งทำเครื่องมือแพทย์ก็เป็นลำดับที่3แล้วเราก็มีผู้อำนวยการสบทช.นะครับเป็นเลขาใหญ่ของทุกชุดแล้ว BCG เนี่ยก็ผ่านครม.เมื่อ19มีนาคม64แล้วได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติถ้านับตอนนี้ก็2ปีเสร็จแล้วนะครับสำหรับ BCG เครื่องมือแพทย์เนี่ยนะฮะแผนปี66ให้ต้องการจะบรรลุเป้าหมายปี6566เนี่ยนะครับถ้าท่านดูจอข้างบนขวาเนี่ยอาจจะไม่ชัดนักเรามีโจทย์อย่างข้อ1บอกต้องพึ่งพาตนเองข้อ2ต้องลดความเหลื่อมล้ำแล้วข้อ3ก็คือเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็อีกข้อ1ก็พูดถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมแต่เครื่องมือแพทย์เนี่ยคงทำได้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ก่อนนะครับพอได้โจทย์อย่างนี้มาเราก็มากำหนดตัววิสัยทัศน์ว่าเราอยากจะเป็นศูนย์กลางทางเครื่องมือแพทย์แห่งเอเชียแล้วเราก็มาทำเป้าหมายนะฮะว่าอย่างเราจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมมากกว่าแสนล้านบาทเพิ่มการจ้างงานมากกว่า 5,000 คนเพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ของประชาชนทั้งในภูมิภาคและชนบทเนี่ยมากกว่า1ล้านคนทีนี้ถ้าจะทำอย่างนี้ได้นี่เราก็ต้องกำหนดกลยุทธ์แต่ในที่นี้เราเรียกว่าเป็นมิตินะครับเรามี4มิติมิติแรกคือการพึ่งพาตนเองเพื่อความมั่นคงทางสาธารณสุขมิติ2ก็คือลดความเหลื่อมล้ำมิติที่3ก็คือเพิ่มการลงทุนแล้วมิติที่4ก็คือทำไงผู้ประกอบการของเครื่องมือแพทย์ไทยเราจะมีศักยภาพมากขึ้นนะครับการดำเนินการเนี่ยผมจะโชว์สไลด์ต่อไปเลยนะครับว่าการดำเนินการเนี่ยถ้าจะทำให้บรรลุ
เป้าหมายเนี่ยเราก็มีมิติทั้ง4มิติเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีคณะทํางานคณะทํางานชุดที่1เนี่ยนะครับก็เป็นชุดที่ว่าด้วยนโยบายและยุทธศาสตร์ก็ได้ความกรุณาจากดร.กิตติพงษ์ผอ.สอวช.นะครับเป็นประธานคอยวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เรานะครับถัดมาจะเห็นว่ามีคณะ2 3 4 5 6นะครับคณะที่2เนี่ยพูดถึงวิจัยและพัฒนาวิจัยและพัฒนานี้ก็ผอ.สกสว.ดร.ปัทมาวดีก็เป็นประธานให้คณะที่3พูดถึงมาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์เครื่องมือแพทย์เราก็ได้ท่านเลขาอย.นะครับเป็นประธานเวลาท่านมาประชุมไม่ได้ท่านก็มอบหมายผู้แทนมาประชุมให้เรานะครับคณะที่4สร้างความเชื่อมั่นทางเครื่องมือแพทย์เนื่องจากคนไทยเรายังไม่ค่อยเชื่อเรื่องเครื่องมือแพทย์ไทยก็เลยเชิญท่านอธิการบดีมหิดลนะครับคุณหมอบรรจงมาเป็นประธานแล้วคณะที่5ที่ว่าด้วยบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับคือใครจะจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยใครอยากขายภาครัฐก็ต้องเข้าไปในบัญชีนวัตกรรมไทยแล้วจะซื้อเฉพาะเจาะจงได้แล้วมีคณะที่6ก็มีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งท่านมอบหมายรองปลัดมาทำงานแทนเพราะฉะนั้นคณะที่2 3 4 5 6ถ้าท่านดูด้านล่างเนี่ยจะเป็นคณะที่ทำงานเพื่อพึ่งพาตนเองนะครับแล้วผมก็แสดงตัวเลขว่าแต่ละคณะเนี่ยได้ประชุมไปเมื่อไหร่อย่างของดร.กิตติพงษ์ข้างบนก็ประชุมเมื่อปี64 1ครั้ง65 1ครั้งนะครับแล้วก็มีปัทมวดีนะก็ประชุมไปตั้ง5ครั้งอะไรเนี่ยนะฮะอันนี้ก็พึ่งพาตนเองนะครับคณะที่2ถึง6ส่วนคณะที่7เนี่ยมีลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมก็มีเลขาจเด็ดของสปสช.เป็นประธานให้นะครับแล้วการลงทุนก็เป็นอื่นไปไม่ได้ก็ต้องอาศัย BOI ทาง BOI เนี่ยเราก็มีเลขา BOI ท่านใหม่นะครับคุณนฤทธิ์เป็นประธานแล้วคณะทำงานที่9ก็มีประธานมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานให้ซึ่งท่านก็ได้มอบรองปลัดมาทำงานกับเรานี่ท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมมีผู้ใหญ่มาประชุมในนี้เยอะก็เพราะเราทำงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีเราก็ต้องเอาระดับอธิบดีระดับปลัดมาทำงานนะครับผมขอลงรายละเอียดหน่อยอย่างคณะของดร.กิตติพงษ์ซึ่งว่าด้วยการทำนโยบายยุทธศาสตร์ก็ทำงานกับ GDRI นะครับก็มีการพูดถึงวิเคราะห์รายงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านบัญชีนวัตกรรมไทยว่ามีประเด็นอะไรซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับการศึกษาที่2เนี่ยกำลังดำเนินการอยู่ก็ว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพการเพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์นะฮะโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ทำอยู่ก็คือกำลังร่างสมุดปกขาวคือจะเอางานทั้งหมดที่เราทำกันมา2ปีเนี่ยมาลองยกร่างเพื่อเป็น lesson learn ให้ทุกคนได้เห็นนะครับตอนนี้เมื่อกี้เป็นของชุดดร.กิตติพงษ์นะครับอันนี้ผมกำลังสไลด์นี้กำลังแสดงมิติที่1หรือจะเรียกกลยุทธ์ที่1ก็ได้นะครับคือการพึ่งพาตนเองการพึ่งพาตนเองเนี่ยต้องอาศัยคณะทำงาน2 3 4 5 6ทำงานประสานกันคือคณะที่2ของดร.ปัทมาวดีเนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมงานวิจัยทั้งประเทศนะไม่ใช่ของหน่วยใดหน่วยหนึ่งเนี่ยพอรวบรวมได้ดูว่า TIL อยู่ตรงไหนก็จะมาป้อนเข้าคณะที่3ชุดของอย.นะทำมาตรฐานเครื่องมือแพทย์แล้วก็ป้อนเข้าไปชุดที่4ของคุณหมอบรรจงเพื่อไปทดลองใช้งานในโรงพยาบาลแล้วพอทำงานได้ปุ๊บเนี่ยทดลองมั่นใจปุ๊บก็จะไปเข้าคณะที่5เข้าบัญชีนวัตกรรมไทยหรือจะไปขายเองเลยก็ได้นะครับหรือจะไปเข้า Made in Thailand ก็ได้แล้วคณะที่6ซึ่งมีรองปลัดสาธารณสุขช่วยเราก็จะไปมุ่งเน้นทางด้านการตลาดข้างล่างก็เป็นตัวอย่างนะครับอาจจะมีอย่างเรื่อง Embone อย่างเรื่องเตียงความดันลบนะฮะหรือ X-ray 2ตัวที่แสดงอยู่ด้านขวานะครับแล้วอันนี้ก็เป็นบัญชีนวัตกรรมซึ่งในปี65เขาก็ทำได้อีก11รายการแล้วก็มีชื่อตัวอย่างในอย่างเครื่องสลายนิ้วลากฟันเทียมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์หรือ ATK อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นด้านขวาว่ามีบาร์ชาร์ตแสดงถึงบัญชีนวัตกรรมทั้งหมดป
ี65เนี่ยมี600กว่ารายการแต่เครื่องมือแพทย์มีไม่เยอะนะครับมี47รายการเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นชุดของการตลาดนะฮะเขาก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทำแคตตาล็อกแล้วก็ผลักดันว่ายังไงจะขายเข้าไปในกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปถึงชุดต่างๆของกรมบัญชีกลางได้นะครับต่อไปก็เป็นชุดของที่คุณหมอจเดชเป็นประธานนะฮะเป็นชุดที่ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมไม่ว่าถึงแม้เราจะขายของดียังไงถ้าเราไม่ดูแลการลดความเหลื่อมล้ำก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วอันนี้เราก็จะใช้ดิจิตอลนะฮะใช้ 5G Cloud IoT บล็อกเชนต่างๆกันนะฮะแล้วก็ยินดีที่จะให้ภาคเอกชนมาร่วมมือด้วยถ้าเรา 1.1 นี่ก็คือพวกที่เชื่อมโยงโรงพยาบาลเข้าหากัน 1.2 ก็พูดถึงแพลตฟอร์มที่เราจะได้ยินอย่างหมอพร้อมหรือเทเลเฮลท์ของ AMED แล้ว 1.3 ก็เป็นพวกสตาร์ทอัพซึ่งไปสร้างผลิตภัณฑ์ในโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างเรื่องหมอพร้อมด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าหมอพร้อมนี่เป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลที่ดีมากนะครับจะฉีดวัคซีนไปเท่าไหร่ตั้ง100กว่าล้านโดสนะฮะATK เข้าไปเกือบ5ล้านครั้งเป็นถ้าไม่ใช่ดิจิตอลก็จะไม่ถึงประชาชนอย่างนี้แล้วด้านขวาเนี่ยเป็นเทเลเฮลของสวทช.เราชื่อว่า AMED Telehealth ตอนที่เกิดโควิด19นะครับก็ใช้บริการผู้ป่วยที่บ้านจะเห็นว่ามีผู้ป่วยสะสมตั้งล้านกว่านะฮะบุคลากรทางแพทย์ก็หมื่นกว่าใบรับรองแพทย์เนี่ยอีก600,000กว่าใบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพลังของดิจิตอลโดยแท้ส่วนสไลด์นี้ด้านซ้ายก็เป็นการใช้ดิจิตอลมือถือนะครับเพื่อให้คนหูหนวกเนี่ยสามารถใช้ล่ามบนมือถือได้ก็มีผู้ใช้งานต้อง2ล้านกว่าครั้งแล้วนะครับ 1,200 ครั้งต่อวันก็จะมีประโยชน์อย่างผู้ป่วยที่หูหนวกเนี่ยเขาไปทำงานกับ Grab ได้เป็นคนขับได้หรือไปติดต่อราชการก็ใช้มือถือช่วยได้ด้านขวาเนี่ยก็เป็นเรื่องการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะอย่างคนปากแหว่งนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านเคยรับสั่งว่าถ้าเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาเข้าสังคมไม่ได้ยันจะมี3หน่วยงานที่ร่วมกับเราเราใช้ CT scanner ของสวทช.นะครับทั้งที่จุฬาที่เชียงใหม่และที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอันนี้ก็เป็นของสปสช.ที่ทำกับสวทช.ในการที่จะเอา AMED Telehealth ที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยมาขยายผลนะฮะอันนี้เขาจะทำกับหน่วยงานเอกชนที่มีแพลตฟอร์มเหมือนกันที่ด้านซ้ายข้างกลางเนี่ยก็จะมีอย่าง Good Doctor Clinic หมอดีแล้วก็มีซาลูเบอร์ MD นะครับอันนี้เขาก็จะใช้คนไข้สามารถติดต่อหมอทางไกลได้แล้วยาก็ไปเบิกตามร้านยาได้แล้วก็ AMED Telehealth เนี่ยเป็นพื้นฐานที่ช่วยลิงก์ทั้งหมดนี้เพื่อบันทึกว่าใครใช้อะไรสปสช.ก็จะเบิกจ่ายให้กับคนไข้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ว่าเราเอาผลงานเนี่ยไปทำใช้ในโรงพยาบาลเลยนะฮะอันนี้สวทช.ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลก็ไปลองใช้กันเลยใช้ได้ก็พัฒนาเป็นโปรดักต์ต่อไปนะครับอย่างสมาร์ท ER ที่เห็นด้านซ้ายนะครับอันนี้เนี่ยไปใช้กับผู้ป่วยระยองในห้องฉุกเฉินนะครับมากกว่า10,000คนคาดการว่าจะรับผู้ป่วยได้ถึง 50,000 คนใน9โรงพยาบาลในปี23นะครับหรือถ้าท่านดูบนขวานะ NAS Smart Hospital ระบบ TX นะฮะช่วยให้ทีมปฏิบัติงานฉุกเฉินวินิจฉัยเบื้องต้นได้รวดเร็วและแม่นยำนะฮะอันนี้ก็ไปทำกับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปี65บริการไป 2,500 คนแล้วหลักสำคัญก็คือว่าทำงานโดยร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพยังคุณภาพเราไม่ต้องห่วงแล้วไปทำในโรงพยาบาลเลยใช้ได้ถ้าใช้ได้ก็ขยายผลต่อไปนะครับมิติที่3การลงทุนนะครับอันนี้ก็ได้ความกรุณาจาก BOI ด้านบนท่านจะเห็นตัวเลขนะอาจจะดูไม่ชัดนิดนึง
ว่าที่ลงทุนกันมาเนี่ยย้อนหลังไปนี่จะสังเกตว่าในปี64เนี่ยมีการลงทุนเยอะ63 64เพราะเป็นปีที่เกิดโควิด19นะครับแล้ว65ก็ลดลงแล้วถ้าดูด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่ามี3กลุ่มกลุ่มที่ประเภทความเสี่ยงสูงคือพวกไฮเทคเนี่ยเรายังมีคนลงทุนน้อยนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวกลาง 3.11.2 เนี่ยถ้าเป็นพวกวัสดุนะครับก็จะมีคนลงทุนเยอะแล้วด้านขวาจากผ้าหรือเส้นใยก็มีการลงทุนยันประเทศไทยจะทำเรื่องวัสดุได้เก่งนะครับแต่เครื่องมือเนี่ยจะไม่เก่งเครื่องมือแพทย์เรื่องการลงทุนนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ามีใครมาลงทุนบ้างนะครับผมจะไม่อ่านชื่อทั้งหมดแต่ที่ท่านรู้จักคือสยามไบโอไซเอนซ์นะครับที่ทำ ATK ของไทยเราใช่ไหมครับอาไซฮีวินเบสสีตังซึ่งเก่งเรื่องการทำถุงมือยางทางการแพทย์นะฮะแล้วก็มีบริษัทต่างประเทศอย่าง eMarco Work Digital Lab Thailand ก็มาทำรากฟันเทียมและ Surgical Guide นะครับอย่าง Baxter ด้านล่างก็เป็นชุดอุปกรณ์ล้างไตนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงความเก่งของคนไทยนะ IRC Innobic กลุ่มปตท.และปัญจวัฒนาพลาสติกเนี่ยได้ร่วมมือร่วมลงทุนชิ้นส่วนทางการแพทย์นะครับเพื่อที่ทำอย่างไรที่จะส่งออกได้มีโจทย์อันหนึ่งคือการส่งออกแต่การส่งออกเนี่ย SME เราทำไม่ได้นะครับต้องอาศัยยักษ์ใหญ่อย่างกลุ่มปตท.อย่างนี้จะได้นะครับอันนี้ตัวเลขนี่อาจจะดูยากนิดแต่ว่าเป็นมิติที่4นะครับการนำเข้าและส่งออกถ้าดูตัวเลขเนี่ย เรากนำเข้าเนี่ยนะฮะเรานำเข้าเครื่องมือแพทย์สูงมากนะครับสีแต่ถ้าส่งออกเนี่ยเราจะส่งออกวัสดุได้ดีดังนั้นตัวเลขข้างขวาบนเนี่ยจะมีตัว import แล้วก็มี export นะครับอัตราส่งออกในปี63เนี่ยมีมูลค่า 170,000 กว่าล้านนะครับกลุ่มวัสดุเนี่ยส่งออกมากที่สุดเป็น 191.4 นะครับสถิติปี64อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่รัฐบาลพยายามสนับสนุน SME ถ้าใครเป็น SME แล้วไปลงทะเบียนกับสสว.เนี่ยเวลาขายสินค้านะไม่ว่าจะทำเองหรือนำเข้าจากนอกเนี่ยเขาเรียกว่าจะได้แต้มต่อ 10%คือถ้าประกวดแข่งกับยักษ์ใหญ่เราราคา100บาทเนี่ยเท่ากันเนี่ย SME จะเป็นผู้ที่ประกวดราคาได้ถึงแม้แพงไปกว่าอีก 10% ก็ยังได้แล้วตอนนี้มี Made in Thailand ถ้ารวม SME GP กับ Made in Thailand ก็คือ 15% ถ้าแสดงว่าสินค้าเนี่ยประกอบในเมืองไทยก็จะได้ 15% นะครับอันนี้ก็เป็นสรุป2สไลด์สุดท้ายนะครับว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีเป้าหมายอย่างด้านซ้ายเนี่ยเรามี A1 ถึง A6 ตอนนี้เปลี่ยนเป็น A8 ท่านนายกเนี่ยก็มอบหมายว่าให้ไปดูด้วยนะต้องตรง SDG เราก็ตรงกับ SDG อะไรเราก็บันทึกแล้วมีรายละเอียดอยู่ข้างบนขวานะฮะนอกจากนี้ท่านนายกเมื่อปี22ท่านก็เน้นว่า BCG เนี่ยต้องไปร่วมมือกับ APEC ที่แบงคอกAPEC 2022เราก็ไปผมเองไปบรรยายให้ APEC Health Weekแล้วก็พาสมาชิก APEC เนี่ยไปเยี่ยมชมจุฬาเมื่อ24สิงหาคมนะครับอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายนะครับว่าทำไปแล้วเนี่ยคนก็จะถามว่าคุณเอางบประมาณยังไงร่วมมือกับใครอันนี้เพียงแต่บอกว่าไม่ใช่สวทช.ทำเองนะครับเราร่วมมือกับทุกหน่วยงานติดต่อไป19แต่มี8หน่วยงานตอบมาผลงานบางอันก็เป็นของหน่วยงานอื่นแต่ข้างล่างบิ๊กล็อกเนี่ยเป็นงานทางเลขาที่ทำแล้วข้างขวานะฮะเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะสำเร็จได้เนี่ยมันต้องมีดัชนีชี้วัดมีด้วยกัน8ตัวอย่างเป็นต้นว่าการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์อย่าง A3 อย่างเงี้ยนะฮะเราตั้งเป้าว่าต้อง30ล้านคนเราก็ได้ไป 29.4 แล้วนะครับหรือลดการนำเข้าอย่าง A2 เนี่ยยังไม่สูงเรากะจะสัก500ล้านบาทเนื่องจากว่าเราทำเองของเมืองไทยเรายังได้ประมาณสัก281ล้านนะฮะอย่างหรือ A1 ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ไทยที่กล่าวแต่ต้นนะฮะที่เข้าไปในบัญชีนวัตกรรมเนี่ยเรากะว่าสัก30รายการก็ได้17แต่ไม่เป็นไรครับจะได้เท่าไหร่ก็ไปนั่งปรึกษาหารือแก้ไขกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่ผมอยากเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบเรื่อง BCGเครื่องมือแพทย์นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
ครับผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์ไพรัตน์มาณที่นี้ด้วยนะครับระหว่างถ้าเกิดใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือแพทย์ก็โน้ตไว้ได้นะครับแล้วก็ฝากทีมเลขาเราได้หรือถ้าเกิดต้องการตอบคำถามวันนี้เลยอะไรที่ผมตอบได้ผมจะช่วยตอบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดร.ดีสอนอยู่จะช่วยตอบอีกแรงหนึ่งได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ไพรัตน์ได้นำเสนอนะครับในเรื่องการขับเคลื่อน BCGในสาขาเครื่องมือแพทย์นะครับก็จะเห็นว่ามีองคาพยพนะฮะเยอะมากนะครับที่มาช่วยขับเคลื่อนเพราะว่ามันมีมิติเรื่องลดความเหลื่อมล้ำนะครับสร้างความเข้มแข็งในประเทศนะครับเรื่องการส่งออกนะก็ต้องมองไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงปีกว่าๆก็ขยับขยื่นได้พอสมควรนะครับแล้วก็คิดว่าคล้ายๆกับที่ท่านอาจารย์ทุกคนพูดถึงเรื่องเกษตรก็ยังมีการบ้านกับสิ่งที่ต้องทำอีกพอสมควรเหมือนกันนะครับทีนี้ขอกลับมาที่ออนไซต์นะฮะจากคลิปวิดีโอฮะมาท่านที่3นะครับจะเป็นท่านกิตินันท์ยิ่งเจริญนะครับผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับก็จะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ดูว่าจะก้าวต่อไปยังไงเชิญครับครับสวัสดีครับผมก็เป็นผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับก็หน่วยงานเรานี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ BCG โดยตรงบางส่วนนะครับแล้วก็เราได้มีความคืบหน้าไปมากมายนะครับเพราะว่าเราได้ลงมือทำไปแล้วนะครับแล้วก็เรากำลังทำอยู่แล้วเราก็จะทำต่อไปนะครับคล้ายๆกับนโยบายของท่านนายกนะครับแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าความจำเป็นของโมเดลเศรษฐกิจใหม่นี่ทำไมเราจะต้องมีนะครับอันนี้เราจะดูในมุมมองของต่างประเทศนะครับดูเมกะเทรนด์นะครับด้านสิ่งแวดล้อมของโลกเรานะครับตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับจากไอ้กับสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยโลกเรามันร้อนขึ้นนะครับมาตรฐานนี้เราใช้ที่0องศาเซลเซียสนะครับเรานับตั้งแต่ยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับก็เลื่อยมาจนถึงปี1950นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยตอนนี้โลกเรามันร้อนขึ้นเนี่ย 1.1องศาเซลเซียสแล้วนะครับเราไปขีดเพดานเอาไว้นะครับที่ว่าเราจะต้องทำให้ไม่เกิน 1.5 นะครับอันนั้นคือเป้าหมายนะครับคือทุกคนในโลกหรือว่าทุกประเทศจะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับถ้าเกิดอันนี้ในภาพนี้นะครับถ้าเกิดเราไปถึง 3.5 เซลเซียสนะครับก็ตอนนั้นเราก็ต้องไปหาดาวดวงอื่นอยู่กันนะครับลดลงแล้วเราก็ต้องค่อยกลับมาใหม่นะครับคราวนี้เป้าหมายทุกคนนี่จะต้องทำให้ได้เป็น Net Zero Commission นะครับก็คือจะต้องไม่ปล่อยการเรือนกระจกออกมาเลยนะครับคราวนี้แต่ละประเทศไหนจะทําได้เมื่อไหร่ยังไงนี่ก็อยู่ที่แต่ละประเทศนะครับซึ่งมันไม่ใช่ทําได้ง่ายๆเลยนะครับในส่วนประเทศไทยเราเนี่ยเรากําหนดไว้นะครับว่าเราจะทําได้เนี่ยก็ปี2065ประมาณอีก42ปีนับจากนี้นะครับอีกยาวนานเลยนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าไอ้ตัวคาร์บอนอิมิชชั่นเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันกระทบกับการส่งออกของประเทศไทยอย่างไรนะครับคือในส่วนของกรมผมเนี่ยมีหน้าที่ดูแลผลักดันสินค้านะครับหรือว่าการส่งออกของไทยไปต่างประเทศนั่นเองสถาบัน Pricewater and Coopers นะครับได้จัดทำดัชนีขึ้นมานะครับเรียกว่า Net Zero Economy Index นะครับอันนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ความคืบหน้าของนานาประเทศในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะครับดัชนีของปี2021เนี่ยวัดผลออกมาเนี่ยเราลดคาร์บอนได้เพียง 0.5% เท่านั้นเองต่ำมากๆนะครับถ้าเพดานเราเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะไม่ให้โลกเราร้อนเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเนี่ยประชาคมโลกเนี่ยทั้งหมดนะครับจะต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนนี่ให้ได้ปีละ 15.2 ดูนะครับเป้าหมายเราจะต้อง 15.2 นะครับปี2021ทำได้แค่ 0.5% เท่านั้นเองนะครับคราวนี้มาดูนะครับไอ้กลุ่มคู่ค้าหลักๆของเราเนี่ยนะครับมันส่วนมากจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับที่กินสัดส่วนการส่งออกของเราเยอะๆนะครับเรามาดูกลุ่ม G7 นะครับว่าในปี2021เนี่ยปรากฏว่าเขานอกจากจะลดไม่ได้แล้วนะครับมันเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเป็น 0.1% นะครับมาดูใน EU บ้างล่ะก็ลดไม่ได้เหมือนกันนะครับเพิ่มมา 0.82% ขณะเดียวกันเนี่ยได้กลุ่ม E7 นะครับ Emerging 7เนี่ยประเทศเกิดใหม่7ประเทศนะครับใหญ่ๆเป็นพวกจีนอินเดียบราซิลอะไรพวกนี้นะครับกลับลดได้นะครับแต่ก็ลดได้ไม่เยอะครับแค่ 0.88% เท่านั้นเองประเทศไทยเราเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราส่งออกไปทั้งหมดต่างประเทศนี่นะครับมีมูลค่าประมาณเฉียด10ล้านบาท10ล้านล้านบาทโทษครับกลุ่มลูกค้าหลักของเราเนี่ยก็อยู่ในกลุ่ม G7 นะครับมีสัดส่วนการส่งออกของไทยเนี่ยฟาดเข้าไป 30%
นะครับเฉพาะ EU เนี่ย 8% คราวนี้เนี่ยประเทศพวกนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากนะครับเขาจะจำเป็นนะครับจะต้องออกมาตรการเร่งด่วนนะครับและอย่างเข้มข้นด้วยนะครับคือถ้าเราไม่ปรับตัวตามเขาเราก็จะขายสินค้าไปประเทศพวกนี้ไม่ได้นะครับคราวนี้มาดูนะครับว่าไอ้ตัวคาร์บอนเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคอะไรกับการค้าของไทยเรานะครับในกลุ่ม EU เนี่ยนะครับเขาก็เตรียมออกมาตรการ CBAM นะครับย่อมาจาก Carbon Border Adjustment Mechanism นะครับ CBAM นี่จะเป็นคำที่เราจะต้องอยู่มันไปอีกนานเลยนะครับคือ EU นี่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดในการออกกฎระเบียบใหม่ๆของโลกนะครับที่เราว่าหรือเรียกกันว่าสร้างอุปสรรคการค้านะครับขยันออกนะครับแต่อันนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยเดือดร้อนทุกคนนะครับเราก็มีการประเมินไว้คร่าวๆนะครับว่าถ้าเกิดมาตรการ CBAM ที่ออกมาเนี่ยมันจะกระทบกับการค้าของเราเนี่ยคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้สำนักนโยบายการค้านะครับที่กระทรวงพาณิชย์ก็ประเมินไว้นะครับคร่าวๆนะครับว่ามันจะส่งผลเนี่ยในส่วนของ EU นะครับจะส่งผลกระทบประมาณ 6,890 ล้านบาทนะครับในส่วนของ US ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาเองก็กำลังพิจารณาออกกฎหมาย Clean Competition Act นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดกลไกราคาคาร์บอนนะครับสำหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศของเขาขณะเดียวกันเขาก็มีมาตรการ CBAM เหมือนกัน CBAM ก็คือว่าเป็นการคิดอัตราค่าธรรมเนียมนะครับในการที่คุณนำสินค้าเข้ามานะครับโดยมีการคำนวณไอ้คาร์บอนเนี่ยนะครับคือเขาทำไป2ตัวควบคู่กันนะครับทั้งในประเทศแล้วก็สินค้าที่จะนำเข้ามาในประเทศนะครับอันนี้คาดว่าจะเริ่มใช้ในปี2569ก็ประมาณ 2-3 ปีข้างหน้านี้นะครับก็พอๆกับCBAM CBAM นี้ครับจะเริ่มนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเดือนนี้นะครับเขากำหนดให้ผู้นำเข้าต้องรายงานข้อมูลนะครับอันนี้แค่รายงานนะครับยังไม่มีแอคชั่นอะไรนะครับก็รายงานไปก่อนนะครับว่าสินค้าที่คุณนำเข้ามาในข้ามเขตเข้ามา EU เนี่ยนะครับคุณมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่นะครับจะมีการคำนวณนะครับแล้วก็จะมีการคิดอัตราออกมานะครับที่คุณจะต้องจ่ายนะครับแล้วก็มาตรการนี้จะใช้อย่างเต็มรูปแบบจริงๆนั่นก็คือ1มกราคมปี69ครับมาดูญี่ปุ่นบ้างล่ะก็เป็นตลาดหลักอีกตลาดหนึ่งนะครับของประเทศไทยเขาก็วางแผนที่จะเริ่มเก็บภาษีคาร์บอนเนี่ยสำหรับเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับในปี2571ก็การส่งออกของไทยแล้วเนี่ยมันจะต้องเผชิญอุปสรรคมากมายนะครับเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่เขาจะงัดขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการไทยเราจำเป็นนะครับที่จะต้องปรับตัวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับในส่วนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเองเนี่ยเราไปเกี่ยวกับ BCG เนี่ยนะครับถ้าดูตามยุทธศาสตร์แล้วจะปีเกี่ยวในข้อที่2 3 4ซึ่งตรงนั้นเป็นทฤษฎีหรือว่าเป็นโครงสร้างเนี่ยนะครับก็ไม่ขอลงรายละเอียดตรงนั้นนะครับขอโดดข้ามมาเลยนะครับที่บทบาทของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับว่าเรา respond กับเรื่องโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างไรนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเราเนี่ยเรามีภารกิจทั้งหมดเนี่ย3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็คือการพัฒนาคนนะครับแล้วก็สินค้านะครับอันนี้เข้าใจง่ายๆนะครับคนและสินค้าการพัฒนาคนก็คือเราจัดฝึกอบรมนะครับหลักสูตรต่างๆมากมายนะครับเพิ่มความรู้ให้กับผู้ประกอบการนะครับส่วนการพัฒนาสินค้าก็คือทำสินค้าใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าหลังจากนั้นเราก็จะมีภารกิจที่2นะครับคือการประชาสัมพันธ์นะครับ BCG การประชาสัมพันธ์นี่แบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาร่วมนะครับในโครงการต่างๆของเราเนี่ยนะครับเพื่อมุ่งไปสู่เศรษฐกิจ BCG นะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็จะต้องทำประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศด้วยนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ย respond กับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ตอบสนองสิ่งเหล่านี้ได้นะครับก็คือแนะนำนะครับให้ผู้นำเข้าเนี่ยเขาสั่งซื้อสินค้าจากเราและภารกิจสุดท้ายก็คือตลาดนั่นเองนะครับพาเขาไปเจาะตลาดไปเปิดช่องตลาดให้เขานะครับตลาดนี่ก็มีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ออนไลน์ก็คือออนไลน์ที่ทุกคนเข้าใจนะครับออฟไลน์ในที่นี้ก็คืออย่างเช่นงานแฟร์ต่างๆนะครับที่มีการพบปะเห็นหน้ากันนะครับมาดูที่ภารกิจแรกนะครับการพัฒนาผู้ประกอบการอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าส่วนมากเราจะเน้นไปที่การฝึกอบรมนะครับภายในกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนี่เรามีหน่วยงานหนึ่งนะครับชื่อว่าสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่นะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า New Economy Academy นะครับเรียกย่อว่า NEA เราก็มีการปรับปรุงหลักสูตรอบรมต่างๆนะครับโดยการสอดแทรกเพิ่มเนื้อหานะครับเกี่ยวกับเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้าน BCG นี่เข้าไปนะครับในแทบทุกหลักสูตรเลยนะครับ
ลองมาดูนะครับว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างหลักสูตรแรกเลยเนี่ยที่เป็นยอดฮิตเลยนะครับของกรมเรานี่ก็คือหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับหลักสูตรนี่เราจัดมาแล้วเนี่ย41ปีนะครับแล้วก็เราได้สร้างผู้ประกอบการเป็นผู้ส่งออกรายใหม่เนี่ยนะครับในช่วง40ปีนี้เราสร้างมาแล้วมากกว่า 14,000 รายนะครับเราก็มีการปรับปรุงหลักสูตรนะครับสอดแทรกเกี่ยวกับเรื่อง BCG เข้าไปนะครับลองไปดูอีกหลักสูตรนึงนะครับเป็นหลักสูตรด้านการสร้างช่องทางการตลาดนะครับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลด้านการตลาดนะครับอย่างเช่นการทำการตลาดออนไลน์นะครับแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำการชำระเงินออนไลน์การขนส่งสินค้ามาดูพฤติกรรมผู้บริโภคในต่างประเทศนะครับแล้วก็สอนแนวทางการเจรจากับผู้นำเข้านะครับแล้วก็เราก็สอดแทรกเรื่องโมเดลเศรษฐกิจ BCG แล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปนะครับเรามีวิทยากรมากมายนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับรวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์นะครับของประเทศไทยเรานี้ที่ประจำอยู่ในที่ต่างๆนะครับเรามีทั้งหมดนี้58สำนักงานนะครับใน46เขตเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรายังมีวิทยากรนะครับที่เป็นตัวแทนจากแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำของต่างประเทศมาร่วมด้วยนะครับหลักสูตรต่อไปนะครับเป็นหลักสูตรด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ส่งออกนะครับอันนี้เรามุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายอันนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายพันธมิตรนะครับระหว่างผู้ประกอบการ SME นะครับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างนะครับเช่นหลักสูตรเซลแมนจังหวัดโกอินเตอร์นะครับอันนี้เป็นการยกระดับความพร้อมนะครับของทีมเซลแมนระดับจังหวัดนะครับอันนี้จะประกอบไปด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับหอการค้าจังหวัดสภาเกษตรกรจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการ MSME ทั้งหลายนะครับอันนี้เพื่อสร้างให้มีองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามแนว BCG เอาลองมาดูอีกสักหลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตรสร้างมูลค่าเพิ่มและธุรกิจกระแสใหม่นะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการปรับตัวนะครับในยุคดิจิทัล transformation นะครับครอบคลุมองค์ความรู้นะครับตั้งแต่การออกแบบการผลิตเนื้อหาการนำเสนอสินค้าในรูปแบบดิจิทัลนะครับเพิ่มทักษะการเจรจาการค้าออนไลน์นะครับมีการอัพสกิลนะครับความรู้เดิมแล้วก็รีสกิลเสริมทักษะใหม่ๆเข้าไปนะครับให้กับผู้ประกอบการอันนี้ก็เป็นการมุ่งเน้นนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับที่ทันสมัยเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าจากเมกะเทรนด์ของโลกครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายที่ผมจะพูดเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของเรานี่นะครับสถาบัน NEA เราเนี่ยได้พัฒนาหลักสูตร e-learning นะครับมากกว่า80หลักสูตรนะครับอันนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนะครับสามารถพัฒนาองค์ความรู้จากทุกที่นะครับทั่วประเทศไทยได้ตลอดเวลานะครับอันนี้จะเป็นการกระจายความรู้นะครับเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากนะครับเรามีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ BCG นะครับยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการพัฒนาวัตถุดิบจากธรรมชาติสู่สินค้าไลฟ์สไตล์นะครับมีหลักสูตรเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาคนต่อไปจะเป็นการพัฒนาสินค้าบ้างนะครับกรมเนี่ยนะครับยังมีภารกิจนะครับด้านการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านะครับอันนี้เราจะใช้นวัตกรรมนะครับการออกแบบการสร้างแบรนด์ในส่วนนี้เราก็มุ่งเน้นนะครับไปที่การพัฒนาสินค้าตามแนวคิด BCG ด้วยนะครับผมจะยกตัวอย่างสักโครงการหนึ่งนะครับชื่อว่าโครงการ Dewa and Devi Dewa นี่ย่อมาจาก Design from Waste of Agriculture นะครับส่วน Devi ก็ย่อมาจาก Design from Waste นะครับ of Industryก็คือเป็นการพัฒนาสินค้าเนี่ยที่ทำมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคการเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมก็ตามนะครับอันนี้เรามาสร้างใหม่นะครับเป็นสินค้าในเชิงสร้างสรรค์นะครับแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยนะครับเรามีการจัดเวิร์กช็อปนะครับพัฒนาเชิงเลือกสินค้าที่ทำมาจากผลผลิตเหลือใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังนะมันสำปะหลังนะครับยางพาราข้าวข้าวโพดเศษไม้เศษพลาสติกเศษเหล็กต่างๆพวกนี้มาแปรรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์แค่นั้นไม่พอนะครับกรมเรานี่จัดกิจกรรมต่อยอดให้อีกนะครับเมื่อคุณผลิตสินค้าเหล่านั้นได้แล้วเนี่ยเรานำคุณเนี่ยไปเปิดตลาดในต่างประเทศด้วยนะครับอย่างในเดือนกันยายนนี้เรามีแผนไว้นะครับที่เราจะพาผู้ประกอบการอันนี้นะครับไปตลาดญี่ปุ่นนะครับไปเจาะตลาดที่นั่นแล้วก็เดือนตุลานี้เราจะพาไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับคราวนี้เรามาดูนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับของกรมเราเนี่ยนะครับเป็นผู้ประกอบการในโครงการ Dewa and Devi ของเราเนี่ยนะครับชื่อแบรนด์ว่า Qualy นะครับเป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับ BCG นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขาเน้นเรื่อง Circular Economy นะครับการหมุนเวียนนะครับบริษัทนี้เป็นธุรกิจครอบครัวนะครับเริ่มมาจากรุ่นแรกๆของครอบครัวก็ทำแค่พลาสติกพลาสติกของใช้ในบ้านธรรมดาทั่วๆไปนะครับเจเนเรชันหลังๆต่อมาเนี่ยนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจนะครับ
เน้นไปที่การออกแบบแล้วก็ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับคราวนี้มาดูคอลเลกชันล่าสุดของควอลลี่เนี่ยนะครับเขามีแนวคิดที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอวนจับปลานะครับมารีไซเคิลนะครับควอลลี่เนี่ยได้ร่วมมือกับ EJF นะครับหรือที่เรียกว่ามูลนิธิความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้จะส่งเสริมให้ชุมชนประมงนะครับในภาคใต้ของเราเนี่ยรวบรวมเอาอวนต่างๆที่เหลือใช้แล้วเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมานี่ก็ใช้อวนนี่นะครับไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณ1ตันครับนอกจากนั้นเนี่ยควอลลี่นี่ยังรวบรวมรีไซเคิลนะครับอย่างเช่นขวดพลาสติกเพชรเนี่ยนะครับขวดเพชรขวดน้ำดื่มของเราเนี่ยที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับควอลลี่เนี่ยเอามาใช้มาเป็นมาทำเป็นวัตถุดิบนะครับใช้ไป24ตันนะครับในรอบ1ปีแล้วก็เอาถุงพลาสติกที่ใช้แล้วนะครับอีก 1.3 ตันรวมทั้งขวดแก้วนะครับใช้แล้วประมาณ 6.6 ตันถ้าขวดแก้วที่ใช้แล้วที่ถ้ามานับจำนวนขวดดูนี่ก็ประมาณเกือบ 400,000 ขวดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังขวดเบียร์ขวดโซดาต่างๆนะครับเอามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอันนี้คือหน้าตาของผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตออกมานะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้ส่วนมากก็จะเป็นของใช้ภายในบ้านนะครับหรือว่าของตกแต่งภายในบ้านสินค้าเหล่านี้ตอนนี้ส่งออกไปทั่วโลกแล้วนะครับรวมถึงในยุโรปแล้วก็สหราชอาณาจักรเองนะครับอันนี้ออกไปแล้วครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเอาลองมาดูอีกสักแบรนด์นึงนะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเป็นแบรนด์อัพไซด์นะครับเป็นการรีไซเคิลเศษเหลือใช้นะครับจากผลไม้ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าปริมาณของเสียเนี่ยทางการเกษตรในแต่ละปีมันมีปริมาณมากเหลือเกินนะครับต้องใช้เวลาแล้วก็วิธีการจัดการที่เหมาะสมเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาระแล้วก็เป็นต้นทุนนะครับของเกษตรกรและอุตสาหกรรมผลไม้ดังนั้นเนี่ยแบรนด์อัพไซด์นี่เขาก็ไปรับซื้อพืชและผลไม้ที่เหลือใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกกล้วยเปลือกสับปะรดเปลือกมะนาวกากมะพร้าวนะครับจากเกษตรกรในท้องถิ่นรวมไปถึงโรงงานแปรรูปผลไม้ทั่วประเทศเอามาสร้างเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยไบโอเทคโนโลยีนะครับที่นอกจากจะช่วยลดขยะแล้วนี่ยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ด้วยนะครับและก็สิ่งที่ได้มาเพิ่มเติมก็คือกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงนะครับคราวนี้มาดูนะครับว่าเขามาผลิตเป็นสินค้าอะไรได้บ้างนะครับก็เป็นผลิตเป็นสินค้าแฟชั่นนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์โซฟานะครับรองเท้ากระเป๋าใส่นำบัตรต่างๆเป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นนำเอาวัสดุใช้ทางการเกษตรมาทำนะครับนอกจากนั้นนี่เรายังมีโครงการนะครับทำ e-catalog BCG 50 heroes นะครับก็คือเราไปรวบรวมเอาแบรนด์ต่างๆนะครับสินค้าที่มีการเอามาทำใหม่แล้วเนี่ยนะครับมา50แบรนด์นะครับเป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับเรามาทำเป็น e-catalog นะครับเล่าความเป็นมาต่างๆอันนี้เนี่ยเราทำเป็นในรูปอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ๆได้มาศึกษาดูแล้วขณะเดียวกันเราก็ส่งไอ้ e-catalog เนี่ยไปยังสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศด้วยนะครับให้เขาช่วยไปกระจายข่าวหรือว่าไปช่วยในการทำนัดหมายเพื่อทำออนไลน์ business matching กับผู้ประกอบการของไทยนะครับเวลาเราเหลือน้อยมากเลยตอนนี้ผมยังมีคลิปอีกหลายอันเลยนะครับอันนี้คลิปต่อไปเนี่ยเป็นแคมเปญ Be the Change นะครับอันนี้อีก1นาที10วินาทีขอเชิญชมครับอันจบภารกิจแรกนะครับคือการพัฒนาคนแล้วก็สินค้านะครับคราวนี้มาดูภารกิจที่2นะครับเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้เราเน้นการสร้างความตื่นตัวให้แก่ผู้ประกอบการนะครับเรามีวิดีโอคลิปอีกกับ BCG คืออะไรสำหรับผู้ประกอบการนะครับอันนี้ใช้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการนะครับคือผู้ประกอบการเนี่ยจะได้รู้นะครับว่าตัวเขาเนี่ยเป็น B หรือเปล่าเป็น C มั้ยเป็น G มั้ยหรือว่าเป็น2อย่างหรือ3อย่างทั้งหมดอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราก็มีคลิปวิดีโออีกนะครับอันนี้ขอเชิญชมครับจริงๆแล้วยาว8นาทีกว่านะครับสวัสดีครับท่านผู้ประกอบการใจทุกท่านครับวันนี้ครับผมมีเทคนิคสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจมาฝากทุกคนกันครับเชิญครับเชิญครับสำ
วัสดีครับตาลงปลูกข้าวป้าเยาลินจีอ่ะพี่หวานจิวเวลรี่เชฟหมีผัดไทยเฮียชัยเฟอร์นิเจอร์เอ้าน้องเชลโฮมสเตย์อ่ะธุรกิจไหนที่กำลังโซเซยอดขายรวนเรแต่ยอดเปเนี่ยมันสูงข้าวยอดดอยบ้างครับผมครับข้าวตาด้วยยกกันเพียบทำมากแต่ได้น้อยซ้ำรอยจะเพิ่มหนี้สภาพแวดล้อมก็ไม่ดีโอ้ยปิดร้านหนีเลยแล้วกันเดี๋ยวครับพี่ทำใจดีๆทางออกยังมีด้วยคำพี่ B C G โมเดลจริงๆน่าสนใจมากนะครับคลิปนี้ยาว8นาทีกว่าหาดูได้จาก YouTube นะครับอันนี้ขอข้ามไปเลยนะครับไปที่อันนี้ขอข้ามไปเลยครับมาดูคลิปต่อไปครับ Light from fireflies is a wonder of Thailand Honey it's a huge fireflyThis is mosquitoes! Thai herbs are also a wonder. Lemongrass can repel mosquitoes. www.wonderofthaiherbs.com Kindness is a wonder of Thailand. Hey! Do you need any help? Thai herbs are also a wonder.Asiatic pennywort helps reduce scars. www.wonderofthaiherbs.com ขอบคุณครับคราวนี้จบภารกิจทางด้านการประชาสัมพันธ์นะครับหรืออีกภารกิจนึงครับคือการส่งเสริมช่องทางการตลาดออฟไลน์และออนไลน์นะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับก็คือออฟไลน์ก็คือสามารถใช้งานแสดงสินค้าเป็นหลักนะครับอันนี้ต้องขอไปเร็วจีเลยนะครับเรามีงานสไตล์แบงคอกนะครับอันนี้เพิ่งจัดเพิ่งเสร็จไปนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับอันนี้เราก็มีธีมนะครับ sustainability plus นะครับขอไปงานอันต่อไปนะฮะอันนี้ขอฝากไว้เลยนะครับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับอาหารนะครับท่านต้องไปนะครับเป็นฟู้ดโชว์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นงานแฟร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วนะครับระดับนานาชาตินะครับเรียกว่าติดอันดับท็อปของโลกเลยก็ว่าได้นะครับโดยกรมเราเนี่ยไปร่วมกับโคโลเมเซ่นะครับที่เยอรมันนะครับจัดงานที่ขึ้นมานะครับชื่อว่าไทเฟกอนุก้าเอเชียนะครับ2023นะครับอันนี้ท่านมาร์กในปฏิทินไว้เลยนะครับท่านต้องไปดูนะครับมีกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารแห่งอนาคตมากมายนะครับให้ลองชิมแล้วก็มีการสร้างเน็ตเวิร์กิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ถัดไปครับเป็นงาน RHWAC นะครับแล้วก็แอนแบงคอก ENE ก็คือ Electric และ Electronic นะครับอันนี้มีสิ่งที่ต้องพูดถึงนิดนึงนะครับว่าในการจัดคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่กรมเราเนี่ยใช้แนวทางการจัดอย่างยั่งยืนนะครับของ TCEP นะครับร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะครับมีการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับในการจัดงานนะครับโดยพิจารณาจากการจัดทำเอกสารการให้บริการอาหารการเดินทางพลังงานไฟฟ้าการตกแต่งต่างๆสรุปแล้วเนี่ยงานที่จัดไปคราวที่แล้วเนี่ยเราลดคาร์บอนคิดเป็นจำนวนได้ถึง 1,012 กิโลกรัมคาร์บอนครับหรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้61ต้นนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็ยังมีงานแฟร์ในต่างประเทศอีกมากมายนะครับอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับฮะแล้วก็นอกนั้นเราก็มีกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์มากมายนะครับซึ่งในปี65นี่เราจัดเนี่ยนะครับออนไลน์นะครับก็มีการซื้อขายสินค้ากันทางออนไลน์เนี่ยที่เป็น BCG เนี่ยคิดเป็นมูลค่าในประมาณ 4,000 ล้านบาทครับก็เนื่องจากเวลาไม่มีขอจบแค่นี้ครับขอบคุณมากนะครับผมคิดว่าก็เห็นช่องทางขายนะครับ ผมว่าหลายๆคนอาจจะยังงงๆอยู่บางทีเรามีผลิตภัณฑ์แต่ว่าเอ๊ะขายที่ไหนดีนะครับถ้าคิดไม่ออกก็ติดต่อ DITP ครับ DITP ครับก็ติดต่อนะครับไม่อยากทราบอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ไปที่1169แต่อย่าสับสนกับ1669นะครับถ้า1169รถพยาบาลจะมารับท่านนะครับผู้ป่วยฉุกเฉินครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวเราขยับต่อนะครับโดยการไปที่ตัวคลิปของอีกท่านหนึ่งนะฮะเป็นท่านปารินัตอภิรัตน์นะครับท่านก็เป็นรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับกระทรวงการต่างประเทศครับเชิญได้เลยครับในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยเมื่อปี2565ไทยเราได้ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวคิดพื้นฐานในการขับเคลื่อนวาระและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดหลักของเรานะคะก็คือ Open, Connect และ Balance หากถามว่า
ความเป็นมาเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องขออนุญาตย้อนกลับไปจนถึงเมื่อปี2563แล้วก็2564ตอนที่เรากำลังเตรียมการก่อนที่เราจะรับหน้าที่การดำรงเจ้าภาพของเอเปคของเราเนี่ยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยหากทุกท่านจำกันได้เนี่ยเราเผชิญกับความท้าทายจากผลของโควิด19ช่วงนั้นเนี่ยโควิด19เนี่ยได้ย้ำให้เห็นเลยนะคะถึงความสมดุลที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมความท้าทายเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่ามันมีความจำเป็นที่เราจะต้องเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของเราโดยเฉพาะต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสมดุลและครอบคลุมค่ะทีนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยอันนี้พวกเราก็ไม่ได้คิดกันเองนะคะตลอดระยะเวลานี้มาเนี่ยเราเป็นผลของการระดมสมองกับทุกภาคส่วนของประชาสังคมเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องภาคธุรกิจภาควิชาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้แทนทางประชาสังคมน้องๆเยาวชนและรวมถึงสื่อมวลชนด้วยอะค่ะและนี่คือสิ่งที่เราได้สรุปมาจากการระดมสมองเหล่านี้และการช่วยกันระดมแนวคิดกันว่าแล้วเราจะเอาแนวคิด BCG เนี่ยมานำเสนอในช่วงที่เราเป็นเจ้าภาพเอเปคได้อย่างไรบ้างอะค่ะในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยเราเนี่ยนะคะเราก็ได้ขับเคลื่อนและก็ผลักดันผลที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับ BCG เนี่ยในหลายด้านเลยนะคะปีอยากจะขอแชร์สัก3เรื่องหลักๆเลยนะคะผลลัพธ์อันแรกเนี่ยก็คือเอกสารเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ใช้ว่า Bangkok Goals on BCG Economy เอกสารฉบับนี้เนี่ยนะคะก็ได้รับการสนับสนุนโดยฉันทมติเลยนะคะโดยผู้นำทุกเขตเศรษฐกิจในกรอบเอเปคซึ่งอันนี้เนี่ยอยากที่จะชี้ให้เห็นด้วยนิดหนึ่งนะคะว่ามันเป็นผลลัพธ์ที่เป็นที่สำคัญมากเลยเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยต้นปีของการที่เรารับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของเราเนี่ยนะคะก็เกิดข้อขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนและคิดว่าทุกท่านคงจำกันได้นะครับตลอดทั้งปีนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ในกรอบของเอเปคนะคะแต่ว่าในกรอบการประชุมอื่นๆด้วยอย่างเช่น G20 ก็ดีเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุเอกสารที่ได้รับฉันทามติจากสมาชิกกันได้เลยดังนั้นเนี่ยการที่เราสามารถบรรลุฉันทามติในการยอมรับเอกสารฉบับนี้ได้เนี่ยตอนสิ้นปีเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่ผู้นำต่างๆเนี่ยให้กับประเด็นเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนอันนี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ได้เกิดขึ้นนะคะวัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้เนี่ยนะคะก็คือเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของทุกภาคส่วนรวมทั้งในกรอบเอเปคด้วยนะคะต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสมดุลและครอบคลุมในทุกมิติเอกสารฉบับนี้เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนแผนงานนะคะที่ได้บูรณาการและได้นำแนวคิดของ BCG เนี่ยที่เป็นเอกสารชิ้นแรกเลยอะค่ะที่นำมาเพื่อมาประกอบการดำเนินงานของ APEC เนี่ยค่ะในรายละเอียดเป้าหมายกรุงเทพประกอบด้วย4เป้าหมายหลักดังนี้นะคะข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นการรับมือความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป้าหมายที่2เนี่ยคือการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนและครอบคลุมเป้าหมายที่3คือการอนุรักษ์และบริหารทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดขยะให้เป็นศูนย์ภายใต้เป้าหมายเหล่านี้เนี่ยค่ะก็จะมีการระบุแนวทางการผลักดันการดำเนินการในหลากหลายสาขาเช่นการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานสะอาดการสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนการจัดการกับขยะทะเลการต่อต้านการลักลอบค้าไม้ที่ผิดกฎหมายแล้วก็การผลักดันเศรษฐกิจและธุรกิจหมุนเวียนเป็นต้นนะคะสำหรับการขับเคลื่อนเป้าหมายกรุงเทพเนี่ย
ก็ต้องทำผ่านความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเลยนะคะแล้วก็ผ่านกลไกเอเปคทั้งระบบโดยมีปัจจัยที่สนับสนุนเนี่ย4ประการซึ่งก็จะสอดคล้องกับปัจจัยสนับสนุนหรือที่เราเรียกว่า enablers เนี่ยนะคะในการขับเคลื่อน BCG ในไทยซึ่งก็จะได้แก่อันแรกเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นการมีกฎระเบียบและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยอันที่2เนี่ยจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการอันที่3เนี่ยจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเงินการลงทุนและการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและดิจิทัลส่วน enablers อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนค่ะผลลัพธ์ที่2เนี่ยนะคือก็คือรางวัล BCG หรือที่ภาษาอังกฤษเราใช้ก็คือเป็น BCG Award นะคะซึ่งรางวัล BCG เนี่ยก็จะเป็นข้อริเริ่มของไทยที่ได้เราได้เสนอและได้รับการยอมรับในการประชุมระดับรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2565รางวัลอันนี้เนี่ยนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งจีนแคนาดาและฮ่องกงซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณอันนี้ด้วยนะคะอันนี้เพิ่มเติมจากที่ไทยเองก็ได้ให้การสนับสนุนด้วยนะคะรางวัลนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องบุคคลหรือองค์กรในเขตเศรษฐกิจเอเปกนะคะที่ได้นำแนวคิด BCG มาใช้และประสบความสำเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างให้ได้ให้กับผู้อื่นด้วยนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ภายในเขตเศรษฐกิจเอเปกและในวงกว้างต่อไปรวมทั้งจะช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายกรุงเทพด้วยค่ะรางวัลแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สตรีเยาวชนและ MSMEs เพื่อสะท้อนบทบาทสำคัญของกลุ่มเหล่านี้ในการขับเคลื่อนแนวคิด BCG สอดคล้องกับแนวทางWhole of Society Partnerships ที่ไทยผลักดันนะคะในปี2566เนี่ยก็จะมีการเริ่มกระบวนการเสนอชื่อและคัดเลือกผู้ชนะสำหรับรางวัลเป็นปีแรกและจะมีการประกาศชื่อผู้ชนะในการประชุมรัฐมนตรีที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะคะที่นครซานฟรานซิสโกที่สหรัฐอเมริกาค่ะในส่วนของไทยเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเพื่อร่วมคัดเลือกเป็นผู้แทนไทยเข้ารับการพิจารณาสำหรับรางวัลดังกล่าวแล้วนะคะโดยเราก็ขอให้ทางใช้ช่วยกันประชาสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างกว้างขวางแล้วก็หวังว่าที่จะได้รับการเสนอชื่ออย่างแข่งขันกันด้วยนะคะหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยทุกท่านก็สามารถติดต่อมาที่กรมเศรษฐกิจได้ทุกเมื่อเลยค่ะผลลัพธ์ที่3ที่อยากที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็คือไทยเราเองเนี่ยก็ได้ผลักดันแนวคิดBCG เนี่ยในสาขาอื่นๆของ APEC ด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะในกรอบของในการทบทวนการหารือเขตการค้าเสรีของเอเชียแปซิฟิกหรือ FTAP เนี่ยนะคะเราก็ได้นำแนวคิด BCG เนี่ยในการที่จะมาพิจารณาความร่วมมือในกรอบในสาขาความร่วมมือที่ใหม่ๆรวมทั้งพัฒนาทางด้านเรื่องของการค้าและการลงทุนด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะเราเองก็ได้สอดแทรกแนวคิด BCG เนี่ยในการประชุมระดับรัฐมนตรีในสาขาต่างๆด้วยเช่นการผลักดันแนวคิดการท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืนในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกการผลักดันประเด็นเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเอเปกการผลักดันการเกษตรและระบบอาหารที่ยั่งยืนในการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปกท้ายที่สุดนี้เนี่ยนะคะไทยเราเนี่ยก็ยังได้ผลักดันแนวคิด BCG ในกระบวนการ APEC Voices of the Future ด้วยที่ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนให้ความเห็นข้อเสนอแนะแนวคิดในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในภูมิภาคต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ด้วยค่ะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาอยากจะขอเล่าให้ฟังถึงการที่เราจะขับเคลื่อนแนว
คิด BCG ต่อในปีนี้นะคะสหรัฐเนี่ยเขาก็ได้รับหน้าที่การเป็นเจ้าภาพต่อจากไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาก็ได้ขับเคลื่อนและผลักดันประเด็นเรื่อง BCG อย่างต่อเนื่องและแข่งขันด้วยนะคะภายใต้แนวคิดหลักของเขานะคะซึ่งก็คือ creating a resilient and sustainable future for all ซึ่งสหรัฐเองเนี่ยเขาก็ได้มีการผลักดันประเด็นทางด้าน BCG และสนับสนุนเอกสารเป้าหมายกรุงเทพของเราเนี่ยในวาระต่างๆเช่นการบูรณาการการเข้าไปในกลไกคณะกรรมการและคณะทำการทั้งหมดของเอเปคเลยนะคะการผลักดันผลลัพธ์ในสาขาต่างๆผ่านการประชุมระดับรัฐมนตรีรายสาขาของเอเปคที่จะจัดขึ้นรวมทั้งการผลักดันความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะทางภาคเอกชนจากการที่ไทยเราเนี่ยได้ผลักดัน BCG จนประสบความสำเร็จเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันได้ทำให้ BCG เนี่ยได้กลายเป็นแบรนดิ้งของไทยในเอเปคไปเลยอะค่ะซึ่งในปีนี้เนี่ยเขตเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเขาก็เลยมีความคาดหวังที่จะเห็นไทยเราเนี่ยยังคงบทบาทที่แข็งขันเพื่อรักษาพลวัตและสานต่อในเรื่องนี้ต่อไปนะคะดังนั้นเนี่ยไทยเราเองเนี่ยก็ต้องรักษาบทบาทที่แข่งขันเรื่อง BCG ในกลไกคณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆของเอเปคนอกจากนี้เนี่ยไทยเราเองเนี่ย ก็ยังคงจะต้องผลักดันให้มีผู้แทนระดับในระดับรัฐมนตรีนะคะหรือว่าระดับสูงเนี่ยเข้าร่วมและมีบทบาทอย่างแข่งขันในการประชุมรัฐมนตรีรายสาขาที่สหรัฐที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปีในปีนี้ด้วยนะคะซึ่งจะมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อต่อยอดพลวัตเรื่องของ BCG และเป้าหมายกรุงเทพและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจรายสาขาของเอเปคในปีนี้และในระยะยาวให้สอดรับกับท่าทีและผลประโยชน์ของไทยทีนี้เนี่ยขอหันมาจากกรอบการพัฒนาการขับเคลื่อน BCG ในกรอบเอเปคนะคะมาสู่การขับเคลื่อนBCG เนี่ยในประเทศไทยด้วยซึ่งไทยเราก็ต้องดำเนินการต่อไปเช่นกันนะคะเมื่อเดือนมกราคมของปีนี้เนี่ยทางครม.ก็ได้มีมติเห็นชอบเนี่ยให้ทางสวทช.เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนวาระ BCG ต่อไปผ่านกลไกที่มีอยู่แล้วนะคะได้แก่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องขอบคุณสวทช.อย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้รับเด็กบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เนี่ยเราก็ทราบมาว่าคณะกรรมการทั้งสองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างอยู่ด้วยนะคะซึ่งจริงๆอันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการปรับโครงสร้างเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายของเอกสารเป้าหมายกรุงเทพของเราด้วยอะค่ะทั้งนี้เนี่ย ก็อยากที่จะขออนุญาตเรียนด้วยนะคะว่าในการขับเคลื่อนเรื่องของ BCG เนี่ยอย่างที่เราได้คุยกันมาโดยตลอดนะคะก็จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆดังนั้นเนี่ยก็อาจจะพิจารณาที่จะมีปฏิสัมพันธ์เพิ่มเติมกับกลุ่มต่างๆด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นกลุ่มเยาวชนหรือว่าทางกลุ่มสื่อสารมวลชนด้วยอะค่ะในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็ได้จัดเวทีเพื่อหารือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ต่อไปนะคะซึ่งเราก็ได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะที่น่าสนใจหลายประเด็นเลยอะค่ะอย่างเช่นนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของความจำเป็นในการสื่อสารกับประชาชนเกี่ยวกับ BCG ต่อไปโดยเน้นรูปแบบที่เข้าใจง่ายแล้วก็ผ่านสื่อรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับและตระหนักถึงว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันไกลตัวพวกเรากันเลยอะค่ะนอกเหนือจากBCG ในภาพรวมแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเป้าหมายกรุงเทพเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้และเข้าใจได้มากขึ้นซึ่งหลายสิ่งที่หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆทำอยู่แล้วเนี่ยก็จะตอบโจทย์เป้าหมายกรุงเทพอยู่แล้วจึงอยากให้สร้างความเชื่อมโยงโดยขอเพิ่มพวกแฮชแท็ก Bangkok Goals เนี่ยในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆด้วยอะค่ะ
ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะประเด็นที่ได้มีการฝากเอาไว้ด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของที่ว่าการดำเนินการตามเป้าหมายกรุงเทพเนี่ยก็ต้องอาศัยคนทุกกลุ่มแล้วก็ทุกภาคส่วนจึงก็ขอฝากให้ทุกท่านในที่นี้เนี่ยนะคะช่วยกันคิดหาแนวทางการดำเนินการในรูปแบบแล้วก็บริบทของตนเองแล้วก็ช่วยกันทำเพื่อขับเคลื่อนวาระที่สำคัญอันนี้เนี่ยให้ประเทศไทยได้อย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องขยายวงไปมากกว่ากรอบของผู้ที่ได้มาเข้าร่วมการเสวนาในวันนี้ด้วยนะคะอาจจะต้องไปรวมถึงภาคการศึกษาที่เราจะได้ปลูกฝังแนวคิดเหล่านี้ในน้องๆ เยาวชนของเราต่อไปด้วยอะค่ะค่ะบีก็จะขอจบโดยการสรุปบทเรียนละกันได้ไหมคะจากการที่เราได้ขับเคลื่อน BCG ในกรอบ APEC อะค่ะก็อยากจะมี3การถอดบทเรียนนะคะที่อยากที่จะมาฝากกันเอาไว้ในวันนี้นะคะอันแรกเนี่ยก็คือว่าเรื่องของ BCG เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ในการผลักดัน BCG ในกรอบ APEC นะคะทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราก็ได้จัดกิจกรรมในหลายรูปแบบเลยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ทางเขตสมาชิกของ APEC เนี่ยได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ได้มาแชร์กันนะคะว่าแต่ละท่านได้ไปทำอะไรมาบ้างและได้มาแชร์แนวปฏิบัติที่ดีด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะช่วยสร้างความตระหนักรู้แล้วก็เผยแพร่ประสบการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ BCG ให้ทั่วถึงกันด้วยอะค่ะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างเช่นในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวของมาเลเซียเรื่องของการลดขยะอาหารจากออสเตรเลียหรือเรื่องของการนำเปลือกหอยมาทำวัสดุก่อสร้างตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของทางเปรูซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าไทยเราเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้เรื่อง BCG จากประเทศอื่นๆได้เพื่อดำเนินการในประเทศให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะkey takeaway อันที่2เนี่ยนะคะก็คือว่าโดยที่ BCG เนี่ยเป็นประเด็นที่ทุกเขตเศรษฐกิจเนี่ยให้ความสำคัญร่วมกันเนี่ยนะคะดังที่เห็นที่จากทุกเขตเศรษฐกิจเลยเนี่ยได้สนับสนุนเป้าหมายกรุงเทพเป็นอย่างดีท่ามกลางสภาวะทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ท้าทายนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้พวกเราเนี่ยก็ยังมีความเชื่อมั่นและร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันเรื่องของ BCG กันต่อไปค่ะในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของ BCG เนี่ยในเวทีระหว่างประเทศตลอดเลยนะคะเท่าที่เราทำกันอยู่เนี่ยค่ะทั้งในกรอบของ UN ซึ่งทีนี้เนี่ยก็จะสอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายของ UNSDGs เนี่ยของปี2030นะคะในวาระที่เราเป็นเจ้าภาพจัด BIMSTECH ด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องของความยั่งยืนและ BCG เนี่ยก็เป็นแนวคิดหลักเช่นกันนะคะแล้วก็ในการที่ตอนนี้เราก็ได้เสนอตัวภูเก็ตเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัด Expo 2028ซึ่งแนวคิดของ Expo เนี่ย Future of Lifeliving in harmony sharing prosperity เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นมิติของเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ดีหรือเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้วยเช่นกันค่ะkey takeaway สุดท้ายเนี่ยนะคะก็คืออยากที่จะเน้นว่าเอกสารเป้าหมาย BCG เนี่ยมันไม่ใช่จุดจบนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นที่ไทยเราเนี่ยจะสามารถใช้ทรัพยากรของ APEC และองค์ความรู้ของทุกเขตเศรษฐกิจใน APEC เลยเนี่ยนะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาการขับเคลื่อน BCG ของประเทศไทยเราต่อไปค่ะค่ะในโอกาสนี้เนี่ยนะคะก็อยากที่จะขอเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช้เอกสารเป้าหมายกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นฐานหรือเป็นเอกสารอ้างอิงในการที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน BCG กันต่อไปนะคะในกรอบ APEC อย่างเช่นหากท่านอยากที่จะทำโครงการหรือว่ามีข้อเริ่มอะไรเนี่ยก็สามารถมาอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ได้เพื่อที่จะพัฒนาและเสนอหรืออาจจะของบในกรอบของ APEC กันได้ต่อไปนะคะซึ่งในสไลด์ที่ท่านจะเห็นปรากฏอยู่เนี่ยนะคะก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก QR Code ตรงนี้ได้เลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านปริณัฐอภิรัตน์นะครับณที่นี้ด้วยนะครับก็กลับมาออนไซต์ทีนึงนะครับ
ก็จะเป็นท่านสุดท้ายนะครับดร.วิสิทธิ์ลิ้มรือชานะครับจากหอการค้าไทยครับเชิญครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขออนุญาตยืนนะครับพอดีเป็นคนสุดท้ายแล้วผมว่าเป็นงานยากสุดละนะครับพอทุกท่านนอกจากง่วงนอนแล้วเตรียมพร้อมกลับบ้านแล้วนะครับก็เรื่อง BCT ผมเชื่อว่าจากที่ฟังท่านวิทยากรมา4ท่านแล้วเนี่ยทุกท่านเห็นภาพชัดเจนนะฮะผมคงจะขอเจาะลึกเข้ามาในอุตสาหกรรมอาหารเลยว่า BCG ในอุตสาหกรรมอาหารเราเนี่ยเราคิดยังไงแล้วก็ได้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับเพราะหัวข้อที่ให้มาเนี่ยก็ชัดเจนนะว่าประสบการณ์ในการนํา BCG มาใช้ในอุตสาหกรรมเดี๋ยวรอไฟนิดนึงนะไฟพอดีมีการปรับแก้ด่วนนะเพราะเนื่องจากว่าตัดออก15สไลด์แรกเลยเพราะว่าจะไปซ้ํากับท่านวิทยากร4ท่านแรกนะครับในอุตสาหกรรมอาหารเราเนี่ยพอเรื่อง BCG เนี่ยมันชัดเจนมากว่าคำที่มันตรงกับเรื่องที่เราพยายามทำอยู่นะครับเรากำลังพยายามแก้ไขปัญหา food loss กับ food waste นะครับเอาว่าเรื่อง food loss ก่อนเลยนะครับมันก็จะเริ่มตรงกลางๆแล้วนะไอ้ตรงเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวจะย้อนกลับไปพูดอีกทีนึงมันจะเริ่มตั้งแต่หลังเราเก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็จะมีเรื่องfood loss เกิดขึ้นตลอดเวลาละเก็บเกี่ยวจากแปลงเกษตรเนี่ยถ้าเก็บเกี่ยวไม่ทันนะครับมันก็จะโตเกินไปก็ใช้ไม่ได้นะครับพวกผลผลิตก็ใช้ไม่ได้ต้องเก็บเกี่ยวให้พอดีกับเวลาและก็ต้องมีการจัดเตรียมเรื่องการขนส่งให้พอดีด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นสินค้าที่เป็นระดับพรีเมียมพวกผลไม้ต่างๆที่ตอนนี้เราส่งออกอย่างดีเนี่ยเรื่องห้องเย็นต้องพร้อมเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเราเก็บรักษาความเย็นตั้งแต่ต้นน่ะได้ดีเท่าไหร่เนี่ยเราจะส่งสินค้าที่มีคุณภาพไปถึงปลายทางได้ดีมากเท่านั้นและก็ไปถึงปลายทางที่ได้ไกลขึ้นเรื่อยๆนะฮะระบบโคลด์เชนกลับมามีความสำคัญในเรื่องนี้มากๆเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเรื่องฟู้ดลอสเนี่ยตั้งแต่แปลงเกษตรเลยเห็นไหมฮะกว่าจะไปเข้าสมมติว่าจะต้องไปแปรรูปต้องไปเข้าโรงงานในโรงงานการผลิตก็ต้องมีกระบวนการการเตรียมรับวัตถุดิบอย่างดีเลยที่จะทำยังไงที่จะเสียวัตถุดิบน้อยที่สุดนะครับไอ้ตรงแปลงเกษตรที่จะมาที่โรงงานเนี่ยเราใช้ผลผลิตมันอย่างเดียวแต่ปัจจุบันเราเริ่มเอาส่วนอื่นมาใช้ประโยชน์แล้วนะครับเรากำลังนึกไปถึงใบมันจะทำอะไรนะครับกิ่งก้านจะใช้ทำอะไรลำต้นใช้ทำอะไรและแม้กระทั่งรากของพืชบางชนิดก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับหลังจากนี้ไปผมว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการที่จะมีการพูดเรื่องโอ้เดี๋ยวมีการเผาบ้างละมีอะไรบ้างละถ้าโมเดลนี้ออกมาชัดเจนนะครับว่าทุกส่วนของพืชนั้นได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เนี่ยเอาว่าถ้าเอาไปสกัดเป็นสารบางชนิดอาจจะแพงกว่าผลผลิตที่ออกมาแล้วไปแปรรูปในโรงงานก็ได้นะครับเพราะว่าในโรงงานในภาคการผลิตเนี่ยเราได้ทำตัวอย่างหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับผมยกตัวอย่างนะครับในอุตสาหกรรมพวกสัตว์น้ำนี่ชัดเจนมากๆเลยปกติเราใช้เนื้อปลาในการมาแปรรูปแล้วก็มาใส่ปลากระป๋องบ้างหรืออะไรบ้างนะครับแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเกล็ดปลาก้างปลาแม้กระทั่งน้ำนึ่งปลาใช้ประโยชน์ได้หมดแล้วนะไม่เหลือแม้กระทั่งสักหยดเลยนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าในส่วนที่เราบางทีมองไม่เห็นว่ามันมีคุณค่ามันยังเอามาทำสารสกัดที่แพงกว่าตัวเนื้อของมันด้วยซ้ำไปมากไปกว่านั้นปัจจุบันเทรนด์ผู้บริโภคเปลี่ยนไปนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยคล้ายกันมากเลยนะครับโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วและแม้กระทั่งประเทศไทยเองนะครับเราเริ่มมีประชากรที่ไม่ค่อยเติบโตไม่ค่อยเพิ่มละนะครับแต่นะครับแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งไม่ค่อยอยากแต่งงานไม่ค่อยอยากมีลูกกันอยากมีอิสระกันเต็มที่เลยนะครับผมเชื่อว่าในห้องนี้อาจจะมีคนโสดหลายคนนะครับผมก็อยากจะโสดเหมือนกันแต่ไม่ทันแล้วก็คนโสดหรือแม้กระทั่งผู้สูงวัยก็ตามนะครับที่เรามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเยอะๆเนี่ยเริ่มหาทางออกให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นนะครับด้วยการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับปัจจุบันสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงกันทั้งโลกเลยนะครับสัดส่วน 60-70% ก็ยังอยู่ที่สุนัขกับแมวแต่จริงๆมันมีสัตว์ประหลาดอย่างอื่นมาเลี้ยงเพิ่มอีกเยอะแล้วนะฮะปัจจุบันนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในอุตสาหกรรมที่เมื่อสักครู่ผมเล่าไปถึง
แม้กระทั่งปลาเรายังมีอุตสาหกรรมใหญ่ๆในประเทศเราอุตสาหกรรมไก่ผู้ที่อยู่ใน2อุตสาหกรรมนี้เขามองเห็นแล้วว่าตลาดเพทฟู้ดกำลังเติบโตดีมากเลยนะครับและเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันเวลาทำผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยก่อนหน้านี้นึกภาพนะครับเราทำปลากระป๋องโอ้โหใช้เนื้ออย่างดีเลยมาทำปลากระป๋องให้คนกินปรากฏว่าเวลาขายเนี่ยไปแข่งขันกันในตลาดสูงและยังมีเรื่องของกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่โดยเฉพาะบางประเทศประเทศไทยก็มีนะครับห้ามขึ้นราคาสีสัวนะ นะครับไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราไปดูซื้อปลากระป๋องเนี่ยกระป๋องหนึ่งอ่ะ20 บาทนะครับถ้ามีอีกเจ้าหนึ่งแบรนด์แข็งแรงพอการขาย19 บาทเราจะพุ่งไปตรงนั้นทันทีเลยนะครับในขณะที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมด้วยเนื้อต้องสวยชิ้นสไลด์ต้องสวยมากๆนะครับแต่ส่วนที่เหลือของมันครับปัจจุบันเอามาขายได้ราคาดีกว่านั้นแล้วเพราะเอามาทำเป็นเพทฟู้ดนะครับกระดูกอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับอันนี้เป็นภาพที่ให้เห็นว่ามันตอบโจทย์ BCG ชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะมองถึงทุกอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยในรูปแบบนี้อย่างไรนะครับก็ย้อนกลับมานะครับเรามีต้นน้ำต้องดูด้วยสไลด์เมื่อสักครู่ครับจะมีเรื่องของที่เมื่อสักครู่ท่านยุคนก็ได้พูดไปละเรื่องเกษตรแม่นยำอะไรนี้เดี๋ยวนี้ต้องแม่นยำจริงๆนะเพราะว่ามันจะต้องมี Big Data มาช่วยด้วยแหละนะครับจริงๆเรากำลังรอนะฮะเพราะว่าทราบมาว่ากระทรวงเกษตรกำลังพยายามทำเรื่อง Big Data อยู่แล้วหลังจากนี้ถ้าเรารู้ถึงขนาดที่ว่าแม้กระทั่งผมเป็นเกษตรกรเนี่ยวันนี้ผมจะปลูกพืชชนิดนี้เนี่ยผมกดในสมาร์ทโฟนแล้วรู้แล้วว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการปลูกไปจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มีผลผลิตออกมาเท่าไหร่ปีนี้มีคนลงทะเบียนปลูกแล้วเท่าไหร่วันนี้เราจะลงทะเบียนปลูกอีกเนี่ยรัฐยอมให้เราปลูกไหมถ้ารัฐไม่ยอมให้เราปลูกแปลว่าอะไรเราต้องดูแลตัวเองนะแต่ถ้ารัฐยอมให้ปลูกเนี่ยอย่างน้อยมีตัวแรกจากภาครัฐมาอันนี้เป็นข้อเสนอเหมือนกันนะว่าเช่นยกตัวอย่างเช่นเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติอย่างน้อยรัฐต้องมาช่วยค่าเมล็ดพันธุ์หรือค่าอะไรที่ลงไปอะไรทำนองนี้เป็นตัวอย่างนะเพื่อแลกกับการที่จะต้องมาลงทะเบียนปลูกอ่ะแล้วมันจะตัดปัญหาเรื่องของเอ้ยปีนี้ต้องล้นตลาดแล้วต้องมาเทกองกลางถนนปีนี้ตลาดต้องการมากราคาขึ้นไปสูงแต่เกษตรกรปลูกไม่ทันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับกลางน้ำเมื่อสักครู่ก็อธิบายไปแล้วเรื่องการตลาดนะครับเมื่อสักครู่ท่านผอ.ก็มีตัวอย่างให้เห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้เราเอาผู้บริโภคมาเป็นตัวนำนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอโยงเข้าไปในตัวที่อุตสาหกรรมอาหารเรากำลังพุ่งไปข้างหน้าตรงเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดเลยครับขออีก2สไลด์ที่เป็นเทรนด์อาหารนี่เลยครับให้เห็นเทรนด์อาหารนี่ก่อนนะครับว่าปัจจุบันนะครับผู้บริโภคทั้งโลกกำลังมองเรื่องอะไรครับสิ่งแวดล้อมครับคือเขาอยากรู้เลยว่าสิ่งที่เขาจะบริโภคเนี่ยอันนี้โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วนะครับประเทศที่ซื้อสินค้าในราคาที่ระดับพรีเมียมหน่อยนะครับแน่นอนในโลกนี้ยังมีความต่างกันนะครับเรายังมีกลุ่มประเทศที่เขายากจนเขาอาจจะไม่ได้มองตรงนี้ก็ได้เขามองว่ามองราคาอย่างเดียวเป็นหลักเลยนะครับยังมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ไม่ใช่หมายความว่าเรากำลังกระโดดหนีหายไปจากอุตสาหกรรมเดิมๆที่เรามีอันเดิมเราต้องรักษาให้ดีแต่อันใหม่ที่เรากำลังจะทำเนี่ยจะมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องรักโลกทั้งหลายนะครับแล้วก็ต้องไปให้ถูกตลาดด้วยนะครับคราวนี้ข้ามไปสไลด์ถัดไปเลยครับเราจะมีเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้นิยามฟิวเจอร์ฟู้ดเราค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าอาหารพื้นฐานต้องมีความปลอดภัยซึ่งประเทศไทยเรามีมาตรฐานความปลอดภัยโอ้โหไปถึงจะไปไกลนอกโลกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าประเทศไหนมีมาตรฐานใหม่มาเราก็ทำได้หมดแล้วนะครับตรวจสอบย้อนกลับได้อันนี้สำคัญหลังจากนี้เรื่อง traceability ต้องชัดเจนว่ามันมาจากไหนเพราะปัจจุบันเมื่อเดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมาก็มีอีกกฎระเบียบหนึ่งละที่เมื่อสักครู่ท่านผอ.บอก EU เป็นผู้ออกกฎระเบียบที่เก่งที่สุดนะครับออกมาอีกกฎหนึ่งแล้วครับว่าสินค้าใดที่ไปเกี่ยวข้องกับป่าไม้นะครับจะต้อง trace ได้ว่ามันมาจากไหนนะนั่นแปลว่าอะไรประเทศไทยเรามีพื้นที่เพาะปลูกมากมายอีกหน่อยก็ต้องบอกว่าไอผลผลิตที่จะมาผลิต
อาหารเนี่ยมันมาจากไหนมันมีทางออกอยู่แต่เราต้องเร็วแล้วก็ทันด้วยผมยกตัวอย่างนะในเกษตรกรบางรายที่ยากจนมากๆแล้วเขายังไม่มีที่ดินของตัวเองไปใช้ที่ดินในเขตป่าเสื่อมโทรมบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยมันก็ยังมีทางออกว่ารัฐก็ต้องทำวิธีที่บอกว่าให้คุณเช่าใช้ประโยชน์เป็นช่วงๆเป็นรายปีเป็นอะไรไปมันก็ยังมีที่มาว่ารัฐอนุญาตแล้วนะไม่ใช่คุณอยู่ดีๆไปถางป่าลุกป่าตัดไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีทางออกของมันเสมอนะครับเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี่ชัดเจนมากๆนะครับในเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดแล้วก็สุดท้ายนะครับแล้วเป็นข้อสำคัญสำหรับบางคนเลยคืออาหารที่บริโภคไปต้องดีต่อสุขภาพด้วยนะครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับให้ดูตัวเลขปัจจุบันนะครับประเทศไทยเราส่งออกอาหารที่บอกว่าเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยที่เราแบ่งพิกัดเป็น4กลุ่มนะครับมีฟังชั่นอลฟู้ดมีเมดิคอลฟู้ดมีโนเวลฟู้ดแล้วก็มีออร์แกนิกนะครับใน4หมวดเนี้ยในแต่ละปีเราส่งออกตอนนี้เกือบ 10% ของอาหารทั้งหมดที่เราส่งออกไปแล้วนะครับเราเติบโตมาพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับที่แบ่งเป็น4สัดส่วนเนี้ยสินค้าตัวที่มีมากที่สุดอยู่ในกลุ่มฟังชั่นอลฟู้ดมีสัดส่วนถึง 98% กว่าๆนะครับออร์แกนิกนี่ 0. กว่าๆเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบอกว่ามีคนอยากทําออร์แกนิกก็เยอะมีคนพูดว่าอยากซื้อออร์แกนิกก็เยอะแต่เอาเข้าจริงยังไม่ค่อยอยากยอมควักกระเป๋าจ่ายที่ต้นทุนที่มันแพงขึ้นนะครับเพราะนั้นการเติบโตมันเลยจะช้ามากแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งมันไม่หมูเลยคําว่าออร์แกนิกเราบอกว่าออร์แกนิกของเราเนี่ยเรามาขายเพื่อนยอมซื้อนะเอ้ยเชื่อเพราะเห็นอยู่ข้างๆปลูกอยู่แต่เวลาเราจะไปขายแค่ขายซุปเปอร์มาร์เก็ตยังไม่ได้เลยซุปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวนี้ปัจจุบันขั้นต่ำต้องมี GAP แล้วถ้าคุณจะขายออร์แกนิกก็ต้องมีโลโก้ออร์แกนิกไทยแลนด์ต้องไปขออนุญาตกระทรวงเกษตรนะครับอันนี้คือขายได้แค่ในประเทศนะแต่พอที่เราบอกว่าเราอยากจะขายตลาดพรีเมียมอ่ะตลาดที่เขามีกำลังซื้อสูงและยอมจ่ายตลาดนั้นก็ไม่ได้มีคนซื้อเยอะนะครับอย่าง EU นี่ก็เต็มที่ไม่เกิน 5% 10% แล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเอาไปขายเขามาตรฐานที่เรามีในประเทศไทยก็ไม่พอแล้วเขาไม่ยอมรับนะครับของเขาต้องเป็น EU Organic นะครับก็ต้องมีการมารับรองอีกคราวนี้บอกว่าเกษตรกรเล็กๆย่อยๆฉันจะทำแค่5ไร่แล้วส่งไปยุโรปถามว่าคุ้มค่าไหมเอาแค่ค่ามาตรฐานคุณยังจ่ายไม่พอเลยกับค่าผลผลิตที่ออกมานะครับอันนี้คืออีกหนึ่งปัญหาของที่เรายังเจออยู่นะครับเพราะนั้นตัวที่สัดส่วนสูงสุดตอนนี้ยังเป็น functional food ครับถัดมาเลยครับอันนี้ตัวเลขให้เห็นนะครับ 98% มีอัตราการเติบโต 6% นะครับส่วนตัวที่เป็น novel food นะครับในปีที่ผ่านมาถือว่าตัวเลขค่อนข้างดีนะครับเติบโตมีแชร์ 11.2% แต่ล่าสุดนะครับก็เริ่ม drop แล้วนะครับโกรธเริ่มลดลงเพราะว่าสถานการณ์โลกเริ่มเปลี่ยนไปไอ้จังหวะที่เงินสะพัดทั่วโลกเนี่ยคนมีกับเงินในกระเป๋าตังค์เยอะอยากลองของใหม่ๆเยอะนะแต่พอถึงจังหวะที่ไม่แน่ใจละเดี๋ยวหลังจากนี้สถานการณ์เป็นยังไงรัสเซียกับยูเครนจะรบกันมากกว่านี้ไหมธัญพืชมันจะออกมาได้ไหมราคาอาหารจะแพงกว่านี้ไหมนะครับอันนี้ก็จะดรอปไปสักพักนึงแต่ว่าเดี๋ยวมันก็คงมีออกมาเรื่อยๆแล้วคำว่า novel food สำหรับประเทศไทยกับประเทศอื่นไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนี่หมายความว่าในแต่ละประเทศอาจจะรู้จักอาหารไม่เท่ากันบ้านเราบริโภคฟิวเจอร์ฟู้ดชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแมลงบริโภคกันมานานแล้วได้รับการยอมรับไม่ต้องเป็น novel food ละแต่พอเราไป EU ปุ๊บเขาไม่รู้จักนี่ครับก็ต้องไปขึ้นทะเบียนเขาก่อนเป็น novel food ก่อนซึ่งต้องใช้เวลานะครับอาจจะ6เดือนหรือ1ปีนะครับถึงจะรับรู้ว่าแมลงนั้นบริโภคได้ถึงจะเข้าไปนะครับบ้านเราก็ต้องขึ้นทะเบียนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวสินค้าจะไม่เหมือนกันครับสไลด์ถัดไปเลยครับคราวนี้เรามาดูครับว่าถ้าเราดูตั้งแต่ต้นน้ำนะครับว่ามันจะต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างที่เอามาทำพวกฟิวเจอร์ฟู้ดได้พอพูดถึงฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยที่บอกว่าฟังชั่นนอลฟู้ดเนี่ยจริงๆกลุ่มที่เป็นที่รู้จักกันดีและขายกันดีมากที่สุดในโลกมาระยะหนึ่งและมานานพอสมควรแล้วก็คือกลุ่มที่ต้องดีต่อระบบทางเดินอาหารนะครับนั่นแปลว่ากลุ่ม
โปรไบโอติกอย่างที่เราบริโภคกันอยู่โยเกิร์ตอะไรเงี้ยนะครับนมเปรี้ยวอย่างเงี้ยถ้าอย่างในญี่ปุ่นก็นัตโตะนะฮะถั่วหมักอะไรเงี้ยนะครับในเกาหลีก็มีกิมจิอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันถือว่าเป็นฟังชันนอลนะครับคราวนี้พอมามองสำหรับประเทศไทยเฮ้ยจากนี้ไปเรามีอะไรน่าสนใจนะครับกลุ่มที่เราสนใจตอนนี้คืออัลเทอร์เนทีฟโปรตีนครับคือโปรตีนทางเลือกนะคือปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มมีความรู้ผู้บริโภคมากขึ้นแล้วว่าปัจจุบันเราคงไม่ใช่มาเน้นบริโภคคาร์โบไฮเดรตเหมือนเมื่อก่อนละนะครับตอนผมเด็กๆนี่กินข้าวเป็นกะละมังเลยนะครับเพราะว่าเราใช้พลังงานเยอะนะครับแต่ปัจจุบันถ้ากินแบบนั้นอยู่จนถึงปัจจุบันเนี้ยรับรองเป็นเบาหวานแน่นอนเลยนะครับเนื่องจากเราใช้พลังงานน้อยกว่าเดิมเยอะนะครับวันๆก็บางท่านก็เรียกว่าลุกจากเตียงมาใช้นิ้วมืออย่างเดียวกดโทรศัพท์นะครับแล้วก็นั่งนะครับเดี๋ยวเมื่อยก็ลงไปนอนใหม่โดยเฉพาะช่วงประชุมออนไลน์โควิดนะครับผมว่าหลายคนเป็นอย่างนั้นนะครับพลังงานแทบไม่ใช้เลยเพราะนั้นถ้าบริโภคแบบเดิมเสร็จแน่นอนตอนนี้ก็เลยมาหันมาให้ความสำคัญกับความเพียงพอในการบริโภคโปรตีนครับอัลเทอร์เนทีฟโปรตีนเลยมาแรงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคโปรตีนถ้าเป็นแบบดั้งเดิมเราก็ยังทำอยู่นะครับอันนั้นเรียกว่าเป็นพื้นฐานเลยปศุสัตว์นะครับก็ยังไปต่อของเขานะครับเพราะกลุ่มผู้บริโภครายใหญ่จำนวนมากจริงๆก็ยังบริโภคเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยให้กลุ่มผู้บริโภคที่เราเรียกว่าเฟล็กซิเทเรียนเฟล็กซิเทเรียนก็คือเรามีเวเจเทเรียนใช่ไหมครับเวเจเทเรียนมังสวิรัตเนี่ยเราก็มีหลากหลายกลุ่มนะมังสวิรัตเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่กินพืชล้วนๆกินพืชได้กินนมวัวได้กินไข่ได้นะครับแล้วก็จะมีแบบเคร่งมากๆอย่างวีแกนนะครับแม้กระทั่งกระเป๋าหนังรองเท้าหนังก็ห้ามใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เข้มขึ้นไปอีกนะครับก็จะแบ่งหลายกลุ่มมากลุ่มพวกนั้นเป็นพื้นฐานของตลาดเป้าหมายของตัวอัลเทอร์เนทีฟโปรตีนของเราที่อยู่ในกลุ่มแพลนเบสนะครับอันนั้นชัดเจนมากๆนะครับแพลนเบสก็เนี่ยสาหร่ายก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีโปรตีนสูงก็สามารถมาทำพวกนี้ได้นะครับอินเสกเบสก็จะมีแมลงหลายชนิดนะครับบ้านเราแต่ที่รู้จักกันดีที่สุดก็คงหนีไม่พ้นจิ้งหรีดนะครับแล้วก็เป็นตัวเอาเรียกว่ามันจะสามารถช่วยโลกได้เลยในเวลาที่โลกเนี่ยขาดแคลนอาหารมากๆเพราะมันใช้เวลาเลี้ยงแค่30วันนะครับแล้วก็มันบริโภคอาหารน้อยกว่าปศุสัตว์อื่นๆเนี่ย10เท่า20เท่าเลยนะครับและที่สำคัญยังไม่ได้ปล่อยแก๊สมีเทนออกมานะครับคืออัตราการปล่อยแก๊สอะไรต่างๆมันจะน้อยกว่าปศุสัตว์ที่หลายสิบเท่านะเพราะนั้นมันตอบโจทย์ BCG ถ้าจะมีอนาคตมีการเก็บภาษีอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการปล่อยแก๊สทั้งหลายนะครับพวกถั่วพวกธัญพืชต่างๆอันนี้เราใช้มานานแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่ใช้มากที่สุดปัจจุบันนะครับในกลุ่มแพนเบสก็ยังเป็นถั่วเหลืองอยู่นะครับทั้งที่ประเทศไทยเราเองใช้ถั่วเหลืองเยอะแต่เรายังไม่สามารถทำการแข่งขันเรื่องปลูกถั่วเหลืองได้นะฮะอันนี้ท่านอาจารย์ยุคนน่าจะเข้าใจดีเลยประเทศไทยปลูกถั่วเหลืองได้ปีนึงแค่ประมาณไม่ถึง 50,000 ตันแต่เราต้องนำเข้าถึง3ล้านตันนะครับเพราะต้นทุนมันต่างกันเยอะมากนะครับเราทำต้นทุนไม่ได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็เชื่อว่ามีธัญพืชอื่นๆที่ประเทศไทยเราสามารถทำแข่งได้เนี่ยออกมาในรูปนี้ซึ่งต้องใช้เวลาการและความพยายามในการช่วยกันปรับเปลี่ยนนะครับเห็ดก็น่าสนใจนะครับเห็ดก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่มีโปรตีนสูงด้วยและที่สำคัญอย่างยิ่ง texture มันใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์นะครับมีความยืดหยุ่นนะครับผลไม้ต่างๆนะครับเรายังสามารถเอามาดัดแปลงทำร่วมกับการทำอาหารยุคใหม่ได้ด้วยนะครับเพราะผลไม้บางชนิดให้สีสันที่เหมือนกับเลือดหรือว่าบางส่วนของปศุสัตว์นะครับสมุนไพรเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังชันนอลในตัวอยู่แล้วนะครับถ้าเราเอามาอยู่ในอาหารชนิดไหนอนาคตที่เราอยากเห็นก็คือเรื่องของการทำฟังชันนอลเคลมนะครับแต่การทำฟังชันนอลเคลมนั้นต้องมันมีที่ไปที่มาจากงานวิจัยที่ถูกต้องนะครับก็มันจะไปกันได้ทั้งคู่นะครับสุดท้ายผักนะครับผักนี่จริงๆต้องบอกว่าพื้นฐานมันเองมันเป็นแพลนเบสอยู่แล้วถือว่าเป็นแพลนเบสยุคแรกที่เรามีมาเลยนะครับแล้วก็ถ้ายุคสัก 2.0 เนี่ย
เรื่องแพลนเบสในบ้านเรานี่คงนึกภาพได้นะว่าเทศกาลกินเจเราจะเห็นคนที่ทำเนื้อหมูไส้หมูหรืออะไรออกมาให้เหมือนนะครับแต่เหมือนแต่หน้าตาเวลาเคี้ยวไปแล้วไม่ใช่เลยมันแป้งชัดๆเลยนะอันนี้ก็เป็น 2.0 ปัจจุบันเรากำลังพยายามทำ 3.0 กับ 4.0 อยู่ก็คือทำให้พืชเนี่ยเวลาบริโภคแล้วเนี่ยนอกจากจะเหมือนเนื้อสัตว์เนี่ยต้องมีคุณค่าทางโปรตีนที่สูงใกล้เคียงกันด้วยนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังจะเดินต่อไปขออีกสักสไลด์ปิดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพเรื่องพวกนี้พอสมควรนะครับก็คงจะต้องเริ่มจากตั้งแต่งานวิจัยเลยที่เอามาช่วยนะครับแล้วก็พอเราผลิตสินค้าเหล่านั้นเนี่ยได้มาตรฐานที่ต่างชาติยอมรับนะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการที่จะโปรโมทอย่างไรสร้างสตอรี่อย่างไรจะมีการที่ใช้สินค้าเหล่านี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยได้อย่างไรครับก็วันนี้ขอแชร์เท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับก็เนื่องจากเวลาจำกัดนะครับผมก็เลยจะขอใช้วิธีว่าอาจจะให้แต่ละท่านช่วยฝากถึงผู้รับฟังทั้งทางออนไลน์กับออนไซต์ก็ได้ครับว่าถ้าจะฝากในเรื่อง BCG นี่จะฝากเรื่องอะไรดีครับก็เอาสั้นๆท่านเริ่มจากท่านวิสิตก่อนเลยก็ได้ครับครับผมก็คงต้องดูบริบทของประเทศไทยตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยเราประกาศเรื่อง BCG แล้วซึ่งเป็นเรื่องดีเป็นโอกาสที่น้อยมากๆนะครับที่ประเทศไทยจะเป็นผู้นำในเรื่องการประกาศเรื่องอะไรเหล่านี้อย่างที่เมื่อสักครู่ท่านผอ.ก็บอกนะครับบอกว่าคนที่ออกกฎระเบียบเก่งคือ EU ตอนนี้เราพยายามอยากจะมีอย่างนั้นบ้างแหละนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เรื่อง BCG ต้องบอกว่ามันก็โยงมาจาก SDG 17นะครับทั้งในโลกเราเนี่ยหลายๆประเทศเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำนี้เพราะนั้นจะทำยังไงให้ตัว BCG เนี่ยไปอยู่ในใจของทุกคนทั่วโลกเพราะว่าประเทศต่างๆอาจจะใช้คำว่า circular economy หรืออะไรก็ตามนะครับแต่ชื่อจะไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายเราต้องอธิบายได้ว่า BCG เนี่ยมันคืออะไรถ้าคนไทยทั้งหมดเข้าใจคำนี้ได้และช่วยอธิบายได้จะเป็นตัวช่วยโปรโมทได้อย่างมากและสุดท้ายตอนจบของมันนะครับนอกจากมันจะดีต่ อเรื่องของแนวความคิดต่างๆเหล่านี้ต้องเอาแนวความคิดนี้ขายให้ได้ด้วยนะครับแล้วแนวความคิดนี้จะต้องไป เรียกว่าสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเทศเป้าหมายปลายทางได้ด้วยเช่นปลายทางเขาก็มีเรื่องนี้เหมือนกันแต่เขาจะตั้งกฎระเบียบอะไรขึ้นมาที่มันจะแตกต่างจากเราก็ต้องพยายามแมทช์ให้ได้นะครับถึงจะขายของได้ขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณมากครับเชิญท่านกิตินันท์ครับในส่วนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับอย่างที่ว่านะครับภาระของเรานี่ก็คือการผลักดันสินค้านะครับให้ออกไปต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการอะไรก็แล้วแต่คราวนี้เนี่ยEU เนี่ยโดยเฉพาะ EU อย่างที่คุยกันอยู่เนี่ยคือเป็นต้นตำรับแห่งการคิดค้นมาตรการต่างๆออกมาเนี่ยนะครับคือเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้หรอกครับเขาเป็นตลาดหลักของเราอะนะครับคราวนี้มันอยู่ที่มุมมองครับคือถ้าท่านมองว่าสิ่งที่เขาสร้างมาตรการออกมาเนี่ยถ้าเรามองว่ามันเป็นอุปสรรคนะครับคุณก็จะต้องแก้ไขปัญหาไปอย่างไม่หยุดไม่หย่อนหรอกครับอันนี้มันอยู่ที่มุมมองนะครับคือถ้ามองว่าอุปสรรคคุณก็ต้องแก้ปัญหาไปนะครับอีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็ออกมาตรการใหม่ออกมาอีกนะครับคุณก็ปรับแก้ตามเขาไปนะครับแต่อีกทางหนึ่งถ้ามองในแง่บวกนะครับคือนั่นคือโอกาสหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะออกกฎระเบียบอะไรออกมาเนี่ยถ้าท่านรีบปรับตัวนะครับยังไงเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วเราปรับตัวซะก่อนเลยนะครับเราปรับได้เร็วเราก็ได้เปรียบคนอื่นนะครับถ้าเราปรับไปแล้วนะครับหนทางสว่างสวยมันก็อยู่ข้างหน้าครับขอฝากผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไว้แค่นี้ครับครับขอบคุณมากครับเชิญท่านอาจารย์ทุกคนครับขอบคุณมากครับก็ต้องเรียนครับว่าอย่างที่ท่านวิสิตพูดเมื่อกี้นะครับ BCG เนี่ยเป็นตัวเสริมหรือเป็นตัวต่อยอดที่เราให้เห็นภาพของตัว SDG คือยังไงก็แล้วแต่เนี่ย SDG เนี่ยเป็นกติกาของโลกไปหมดแล้วนะครับแล้ววันนี้เองนะเนี่ยประเทศไทยเป็นคนแรกที่ผลักดันเรื่องของ BCG แล้วก็เป็นประเทศเดียวที่เสนอในการทำ B C และ G 3ตัวพร้อมๆกันในขณะที่ในต่างประเทศเองแล้วเนี่ยเขาก็จะทำตัวใดตัวหนึ่งนะครับหรือว่าทำ2ตัวอะไรอย่าง C กับ G เนี่ยเขาจะทำกันค่อนข้างเยอะในเมื่อบ้านเราเนี่ยทำBCG แล้วก็ต่อยอดจากของการทำธุรกิจเดิมแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดเห็นภาพของการที่จะสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของตัวธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของการดูแลเกี่ยวสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการตอบโจทย์ของ SDG ในภาพรวมของโลกเลยครับก็อยากจะขอ
ขอบรมนาว่าทุกๆท่านนะครับไม่ว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตหรือว่าการทำกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่นั้นเนี่ยขอให้คำนึงถึงเรื่องของ BCG เป็นหลักนะครับแล้วก็ขอให้คิดว่ายังไงก็แล้วแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยทุกท่านวิธีกรทุกท่านก็ได้พูดได้เห็นภาพแล้วว่ามาทางนี้แน่นอนครับมาในเรื่องของ BCG แน่นอนแล้วก็ในเรื่องของการที่จะต่อยอดไปถึงเรื่องของ SDGนั่นเองครับขอบคุณมากครับก็วันนี้ก็คงได้รับความรู้กับประสบการณ์ถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆของแต่ละท่านนะครับคิดว่าหลายท่านคงได้ประโยชน์ทั้งมาจากออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านเป็นอย่างมากนะครับก็ขอบคุณทางท่านผู้รับชมรับฟังจากทางออนไลน์และออนไซต์ด้วยนะครับก็วันนี้ก็คงต้องขอปิดการเสวนาณวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านวิทยากรมากนะคะ